เห็นไหมเนาะจิบบี้เห็นเขาไหมได้ยินเสียงเขาไหมจิบบี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงโอป้าไหมได้ยินชัดไหมใครได้ยินเสียงโอป้าบ้างใครได้ยินเสียงใครได้ยินเสียงของหัวใจหน่อยของหัวใจหรือว่ากดไลค์หน่อยใครได้ยินเสียงมีไหมใครได้ยินเสียงไหมมีไหมคะมีใครได้ยินเสียงโอป้ากดไลค์ให้หน่อยจะได้รู้ว่าได้ยินเสียงแล้วมีไหมมีใครได้ยินเสียงไหมได้ยินนะเดี๋ยวลองเสียบหูฟังดูเนาะได้ยินชัดไหมนิดนึงนะได้ยินชัดเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนมาสักหนึ่งนาทีเนาะโอป้าเพิ่งฟื้นเดี๋ยวนะโอป้าเพิ่งฟื้นโอป้าไม่สบายสวัสดีค่ะโอปสวัสดีค่ะน้องกวางกิฟฟี่สวัสดีค่ะพี่จูสวัสดีครับสวัสดีครับชัดมากเลยใช่ไหมเพราะว่าใส่หูฟังไม่ก็คือมันไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงตัวเองอ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ขออัญยองฮาเซโยทุกคนก่อนนะคะขอเป็นภาษาไทยก่อนละกันแคสซี่สวัสดีค่ะก็คือวันนี้เนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยภาษาไทยกันเลยนะคะไม่ได้ใช้ภาษาอีสานคราวนี้นะคะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะอันยองฮาเซโยก็ทำไมถึงได้มาไลฟ์อันนี้นะคะก็คือขอบอกก่อนว่าเงื่อนไขการไลฟ์วันนี้นะคะบางทีอาจจะมีทั้งภาษาอีสานก็ภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพูดไทยไม่ได้หมดทุกคำแล้วก็พูดอีสานไม่ได้หมดทุกคำนะคะถ้างั้นจะขอพูดเป็นเวอร์ชันอีสานนะคะเพราะว่าถนัดสุดนะคะก็สลับกับภาษาไทยแล้วกันนะคะไลฟ์วันนี้นะคะจะเกิดไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้มีแบบเพื่อนๆนะคะใน Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในเฟซหรือว่าผู้ติดตามเนี่ยที่เขาคอมเมนต์มานะคะเรื่อยๆว่าอันเนี้ยติดตามชีวิตเรามาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็อยากรู้จังเลยว่าเนี่ยในวันที่เราหมดกำลังใจเนี่ยแล้วเราแบบว่าท้อถอยเนี่ยเรามีเคล็ดลับอะไรนะคะในการพลิกใจนะคะในการที่จะมาลุกขึ้นมาใช้ชีวิตนะคะหรือว่ามาทำสิ่งอื่นๆอาจจะไม่ได้ขายออนไลน์หรอกอาจจะเป็นการทำงานทั่วไปก็ได้นะคะไลฟ์วันนี้นะคะคือจัดขึ้นมาเพื่อให้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในมานาเพื่อนใน Facebook หรือว่าแม่ค้าออนไลน์แบรนด์อื่นๆนั่นเองนะคะถ้าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์ได้ค่ะโอป้าไม่ห่วงนะคะเพราะว่าโอป้าโบ๊ะแป้งเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อันนี้หน้าสดอันนี้โอป้าเพิ่งตื่นนอนถ้าวันนี้มาช้าหน่อยต้องขออภัยนะคะเพราะว่าพอดีไม่สบายนะคะงานเยอะมากนะคะแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะแล้วแบบว่าภาษาอีสานเนาะขอเบาอีสานเลยละกันเนาะมันขัดมั้ยบอกแต่ภาษาไทยมันขัดมันบ่มีแห้งนะหมายถึงว่ารีพอร์ตมันหลายนะคะแล้วก็งานมันหลายจากน้อยก็เลยสิวินๆมันจะเป็นเงื้อๆงักแน่อันนี้คือหนาส้มคือหนาส้มมากตอนนี้อย่าว่ากันนะอันนี้ก็คือเฮาเว้าล้อมูมาเนาะจากน้อยเนาะสวัสดีตื่นแล้วครับตื่นแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือหนาสดเลยหนาเพิ่งตื่นนอนเลยครับเพราะว่านอนตอน 6:00 นแรกนี่เองวินหลายครับขอภาษาอีสานเลยละกันเนาะเพราะว่าเว้าไทยบ่ปองก็คือสวัสดีทุกคนเข้ามานะครับอันยองฮาเซโยนะครับอันนี้เป็นโอป้าอีสานละกันนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยละกันเนาะเพราะว่าผู้ชมก็กำลังจะ30คนแล้วนะคะก็อย่าสนใจเด้อทั้งภาษาไทยภาษาอีสานสลับกันไปเนาะอย่างไรนี่นะครับก็คืออย่างที่บอกวันนี้โอป้าจะมาบอกเคล็ดลับแต่ก่อนที่จะบอกเคล็ดลับเนี่ยสำหรับคนอื่นที่เพิ่งเข้ามาเบิ่งเนาะแต่บ่แม่นคนมาหน้าเนาะแบรนด์มาหน้าที่ว่าโอป้าขายอยู่นี่ล่ะโอป้าเป็นไผมึงมาเฮ็ดหยังมึงไล่เฮ็ดหยังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโอป้าก็จะมาแนะนำตัวก่อนนะคะอันยองนางยองเด้อค่ะพัฒนีเดี๋ยวโอป้าแนะนำตัวก่อนละกันนะคะชื่อเป็นภาษาไทยเนาะชื่อหยกนะคะวรังคณาอภิรมยานนท์นะคะก็ตอนนี้ทำงานประจำอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเป็นรีเทลซูเปอร์เวเซอร์นะคะแล้วก็อย่างตอนนี้ถ้าสิ่งที่ทำเพิ่มอยู่ก็คือจะเป็นมานาสกินแคร์นะคะเป็นครีมมากหน้าข้าวสาเกจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อย่างที่เราปักหมุดไว้ตอนเช้านะคะว่าใครอยากได้เคล็ดลับแรงบันดาลใจนะคะ
ขอเวอร์ชันไทยก่อนแล้วกันเนาะเผื่อแนะนำตัวแล้วไม่มีคนรู้เรื่องก็คืออย่างที่บอกอะค่ะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับแรงบันดาลใจก็คือจากวันที่แบบชีวิตแม่งโคตรดราม่าสุดๆนะคะจนถึงวันนี้มาเป็นตำแหน่งซีเนียร์เมเนเจอร์ของมานาได้นะคะขอเบาเล่าเลยแล้วกันเนาะแนะนำตัวเสร็จแล้วเฮาเซมาบอกว่าเป็นยังเฮาคือได้เป็นซีเนียร์เมเนเจอร์นะคะแล้วเป็นยังมันเกี่ยวอีหยังกับกูมึงทำไมกูต้องมาฟังไรมึงก็อยากให้มาฟังไรว่าทำไมข่อยถึงเป็นซีเนียร์เมเนเจอร์ข่อยก็แค่อยากบอกเนาะเพื่อวันนี้ถ้าข่อยเว้าปุ๊บมันสิเป็นแรงบันดาลใจให้กับอันหลายๆคนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้นะครับก่อนที่หยกจะบอกเคล็ดลับเนี่ยหยกขอเว้าพื้นเจ้าของก่อนเนาะก่อนนั้นก็คือณปัจจุบันแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยเฮาเป็นคนทํางานบริษัทนี่แหละเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เนาะแต่ว่าด้วยความที่เฮาถึงเฮาจะเงินเดือนหลายนะครับแต่ว่าด้วยวิกฤตชีวิตของเฮานะครับวิกฤตชีวิตนะครับต้องใช้คําว่าวิกฤตโคตรวิกฤตนะครับคือแบบว่าบ่มีเงินนะครับเปผู้หญิงเอาง่ายๆ เปเงินให้ผู้หญิงหรือแบบกินเที่ยวไม่สนใจไรอนาคตเนาะทั้งที่คนเฮาปกติคนเฮาจะบอกว่าอยากมีชีวิตดีๆเนาะแต่บางที่แบบสภาพแวดล้อมมันก็พาเฮาไปหมู่เพื่อนไปกินเหล้าไปบ่มีตังค์เด้ไปหมู่เพื่อนไปทั้งใดไปหมดแล้วก็แบบด้วยความที่เฮาแบบเป็นคนหัวอ่อนเป็นคนซื่อบื้อดูหนานะครับเป็นคนซื่อบื้ออีหลีแบบเวลาที่แบบว่าเฮาอันติดผู้หญิงเนาะจะเป็นผู้ชายจะเป็นท่อมเป็นเกย์เป็นเพศใดก็ตามเวลาเฮาติดแฟนเฮาจะเสื้อเขาหมดติดหมู่เฮาก็เสื้อเขาหมดกลายเป็นว่าเงินที่เฮามีน่ะเงินเดือนหลายๆนะหมดครับหมดเงินเดือนเฮาน่ะหลายแต่ว่าเฮาเหลือเงินใช้เดือนละ 2,000 บาทประมาณ2ปีก่อนคือเอาง่ายๆเด้อปีนี้เป็นปีของโอปป้าอีหลีถึงอยากจะมาแชร์คือมีหลายคนเนี่ยที่เขารีเควสใน Messenger มาเนาะก็ได้อยากแชร์2ปีก่อนเนี่ยก่อนที่จะเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เนาะบ่มีเงินเลยบ่มีเงินเลยนะครับจะพื้นความให้ฟังว่าเป็นอย่างคือต้องมาเว้านะครับเงินเดือนหลายแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเงินเดือนจะเหลืออยู่ประมาณ 2,000 บาทหลังหักหนี้สินค่างวดรถค่าบัตรเครดิตค่ะโอ้ยขาหักแตกอีหยังกระดอกกระเดี่ยเนาะเหลือ 2,000 บาทเป็นคุณจะใช้จังไสตั้งแต่ต้นเดือน 2,000 บาทหมดเดือนหมายถึงว่าคุณต้องกินข้าวแม่นบ่คุณต้องไปประชุมกรุงเทพของบริษัทแม่นบ่สิเอาเงินจากไสจะบอกว่าชีวิตอบป้าห้วยแตกอีหลี2ปีที่แล้วมันเป็นเรื่องจริงครับเว้าก็สิให้เนาะแต่ว่าเว้าอีหลีก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้นะครับมันจะได้แบบว่าสู่ชีวิตกันมากเนาะคือเฮามีเงิน 2,000 บาทเฮาเฮ็ดจังไสรู้บ่เฮาเอาเงิน800บาทอย่างน้อยประมาณ500ถึง800บาทไปซื้อใส่กอกซี่พี่ใส่กอกนู่นนี่นั่นอยู่ตามตลาดไทยอีสานแม่ค้าที่จำหน้าเฮาได้เพราะว่าเฮาน่ารักก็ต้องชมเจ้าของเนาะก็คือเฮาจะเป็นแม่ค้าสิมองเฮาว่าเป็นลูกคนหนูมาซื้อใส่กอกมึงเอาใส่กอกไปขายเฮ็ดหยังคือโอปป้าก็บ่ได้เป็นคนรอดอกแต่ว่ามันกับว่าเขามองว่าผิวพรรณเฮาดีเฮาคือมาเอาซื้อใส่กอกไปขายบ่อีหลาหรือว่าซื้อไปกินอ๋อซื้อไปขายครับ ซื้อไปขายครับเป็นหยังคือต้องซื้อไปขายคุณผู้ชมเข้าใจบ่ครับว่าไม่งั้นอยู่ 2,000 บาทถ้าคุณยอมจำนนกับชีวิตคุณก็จะมีแค่ 2,000 บาทเมื่อเดือนเนาะแต่ว่าเฮาบ่ยอมครับเฮาก็คิดบ่ออกว่าเฮาสิเฮ็ดจังไสเลยตอนนั้นมันก็เลยเอาใส่กอไปขายเพราะว่าเฮาให้กับเขาเป็นเนาะซื้อใส่กอกับซื้อน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มกันแล้วน้ำจิ้มไก่บ่เฮาเรียกน้ำจิ้มไก่เนาะกับซอสพริกเนี่ยเป็นเสียบไม้ทุกวันโอป้าจะต้องตื่นประมาณ 5:30 นเพื่อจะมาซื้อใส่กอนะครับตอนเช้าถ้าใครดูอัน Facebook หลังๆหลังๆจะมีที่โอป้าเช็คอินตลาดไว้เช็คอินตลาดแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าของว่ากูสู้นะภาษาไทยก็เรียกกูสู้นะภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าสู้สิประมาณนั้นนะฮะคราวนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเฮาเมื่อยเนาะเพราะเฮาเฮ็ดงานประจําแล้วเฮาเป็นผู้บริหารในความที่เป็นผู้บริหารเนี่ยการวางแผนต่างๆหน้าๆนู่นนี่นั่นนะครับมันจะต้องใช้สมองอันน้อยนิดของโอป้าจักน้อยแล้วก็ใส่พลังงานเนาะเพราะว่าโอป้าเนี่ยดูแลหาจังหวัดเนาะดูแลหาจังหวัดในอีสานเนี่ยโอป้าต้องพาลูกทีมออกรูทหรือว่าไปตรวจรูทนี่เป็นต้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอป้าเมื่อยร่างกายคนเฮานะครับตื่นตีห้าครึ่งทุกมื้อนอนประมาณทกทุ่มตีหนึ่งทุกมื้อแม่งโคตรเหนื่อยภาษาไทยผสมนะครับ
ใส่กอกคุณรู้บ่ว่าเอาปลาได้ได้เงินกินเขาจังไสเมื่อก่อนอบปลาเนี่ยลงทุนไป400บาทขายใส่กอก400บาทอ่ะแสดงว่าอบปลาวันนึงได้กําไรอยู่400บาทนะครับได้กําไรแค่400บาทปะทีนี้สิเฮ็ดจังไส400บาทอบปลาก็เอา400บาทมาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเจ้าของเลี้ยงเขาผู้สาวก็จะเหลือเงินอยู่ประมาณ100บาทต่อมื้อแต่ว่าทุนเนี่ยยังเก็บไว้400ก็เลยมองว่าเอ๊ะหาเงินมันบ่พอเนาะมันบ่พออีหลี400บาทเนี่ยกินข้าวก็หมดแล้วซื้อข้าวให้ผู้สาวกินตอนนั้นก็คือคบกับแฟนอยู่บ่พอเนาะบ่พอก็เหลือเงิน100บาทแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากชีวิตเดี๋ยวโอป้าสิให้โอป้าก็บ่อยากคิดเรื่องเก่าเนาะแต่ว่าก็อยากมาแชร์ให้ฟังว่ามันแบบนะครับไม่อยากพูดถึงกันครับแต่ว่าวันเนี้ยก็อยากบอกทุกคนว่าเรื่องความแบบของเฮาเนี่ยอันนี้ยังบ่จบนะแต่ว่าเฮาอยากให้เนาะเฮาบ่มีเงินกินข้าวเลยเฮามีตังค์อยู่100บาทเฮาก็เลยว่าใส่กอกมันบ่พอเนาะเดี๋ยวขออนุญาตอันงดดราม่าแป๊บนึงนะครับโอ้ยเป็นหน้ามันร้องไห้เลยเนาะขออนุญาตนะครับขอเป็นแต่งซินี่ร้องไห้แป๊บนึงคือมันเป็นเรื่องจริงที่เฮาอยากบอกทุกคนมาบ่อยากให้ทุกคนยอมแพ้ก็เลยต้องไล่หนีกันมาเนาะโอปากก็เลยขายใส่กอบ่พอนะครับยังเอายังสึกเนื้อไก่มาทำเป็นไก่หนึ่งขายหุงข้าวขายทำน้ำสมุนไพรขายคุณคิดเอาเด้อตื่นตีหาเครื่องคนๆนึงอ่ะขายใส่กอบประมาณ4แพ็คบ่พอหมายถึงณเวลาเดียวกันที่เฮาต้องเฮ็ดนะขายใส่กอกไก่1เนาะไก่1ได้ใส่เวลานานประมาณ2ชั่วโมงข้าวเหนียวอะไรประมาณเนี่ยหรือว่าข้าวสารเนี่ยประมาณเนี่ยเฮาต้องหุงแล้วเฮาต้องมาแพ็คใส่ถุงเนาะว่าเพราะเฮาบอกเฮาแบบเหลือใจชีวิตเจ้าของคือเป็นเรื่องหมายถึงว่าเฮาต้องหอบของอ่ะหนักมากเลยไปขายของตอนเช้าแล้วคุณรู้บ่สิ่งที่เฮาได้มาคืออีหยังมันก็มีคนที่เขาแบบชื่นชมเฮาเนาะเฮาขยันแล้วก็เฮาขยันบ่พอเฮาแบบว่าอดทนแต่สิ่งอีกสังคมนึงมันก็จะมีซุ้มดิแอบดูถูกเฮาในใจว่าอีห่านี่เป็นผู้บริหารมาขายอาหารสิแตกถือใส่กอกคุณเข้าใจอารมณ์อบป้าบ่เฮาเป็นผู้บริหารน่ะระดับสูงอ่ะแต่เฮาต้องไปเดินขายใส่กอกเนาะว่าเราอยากให้เหลือใจอีนี่เด้อเฮาต้องไปเดินขายใส่กอกรับใส่เอาใส่กอกบ่ครับเอาจากไม้บ่ครับไม้ละ10บาทอ่ะไม้ละ5บาทก็มีบางคนขอกินฟรีเขาก็ให้นะเพราะว่าเขารู้ว่าการบะมีเงินกินเขามันคืออีหยังน้ำปลาปลาอบปลาก็เคยกินมาแล้วเนี่ยมาที่นี่มันเป็นจุดเปลี่ยนใส่รู้บ่แฟนดีเขาคบอยู่รวมถึงมูบางคนคุณจะได้รู้เลยว่าเวลาที่คุณลำบากบะมีตังถึงแม้อาชีพการงานคุณสดีคุณบะมีตังคุณบะมีโปรไฟล์เขาเดินทางเข้าไปเลยมันจะมีแบบโคตรพ่อโคตรแม่แบบร้อยพันเหตุผลที่มันจะหนีไปใช้ชีวิตคุณแล้วก็พูดแต่แง่ลบใส่ชีวิตคุณว่าเฮ้ยอยู่เป็นอย่างอยู่กับโตคือลำบากแท้เป็นอย่างมันคือบ่มีอีหยังดีขึ้นโตคือบ่มีอย่างเลยอ่ะขอบอกเฮาจังซี่หมายถึงผู้สาวเฮานะบอกเฮาจังซี่ทำอะไรก็บ่ดีขึ้นชีวิตบ่เคยดีขึ้นหรอกอยู่กันมาเขาพูดกับเฮาจังซี่แต่ว่าทุกคนสิ่งที่กำลังจะเป็นจุดคิดที่จะบอกทุกคนได้ถ้าเฮาอยู่กับคนลบๆอยู่กับคำเว้าลบๆสังคมลบๆหมู่ลบๆคุณจะชีวิตลบทันทีอันนี้ประการที่หนึ่งนะครับอันนี้บ่แม่นเคล็ดลับนะครับแต่เป็นจุดพีคที่แบบว่าอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามันเกิดยังจังซี่กับพวกคุณน่ะแต่โอป้าน่ะผ่านมาแล้วโอป้าเฟลสุดๆน่ะ2ปีที่แล้วเขาบอกว่าคบกับโอป้าชีวิตว่าเห็นมีอย่างดีเลยเงินก็บ่มีเขาก็บ่มีสิแดกขนาดอันมาสคาร่าอันละร้อยเก่าๆยังบ่มีปัญญาซื้อให้เขาทุกครั้งที่แบบผู้สาวเฮาบอกว่าอยากได้มาสคาร่าอันละร้อยเก่าๆแต่เองเฮาก็เลยบอกเขาว่าอย่าฟ้าออได้บ่สิ้นเดือนได้บ่มื้อหลังได้บ่เพราะว่าถ้าเฮาซื้อเฮามีเงิน400บาทเนาะจากการขายใส่กอหรือขายเขาเพิ่มมาเฮาได้600บาทถ้าเฮาซื้อมาสคาร่า200บาทกินข้าว200บาทเฮาจะเหลือตังค์ติดตัวแค่200บาทเสื้อบ่เฮาขี่รถยนต์เด้แต่ว่าเฮาเติมน้ำมันขวด2ปีที่แล้วน้ำมันเฮาบ่เคยถึงเครื่องถังเลยประมาณมากสุด2ขีด2ขีดอะครับ2ขีด
เฮี้ยสุดๆอ่ะแล้วรถดับกลางสี่แยกไฟแดงก็มีนะคะทุกวันนี้นะครับก็คือบริษัทก็มีฟีดการ์ดให้ล่ะดูว่าก่อนนั้นเนี่ยที่ว่ามีฟีดการ์ดเราชีวิตมันดีขึ้นจากการขายของออนไลน์เนาะเขาเติมน้ำมันเต็มถังแมงเลยเพราะว่ามันมีปมครับคือแบบว่าน้ำมันเขาดับกลางสี่แยกรถ10 ล้อมาต่ำกับบุญตัวแต่เขาอาจจะเห็นหน้าเขาบานได้ละคือประต่ำเนาะขอโทษนะครับที่ว่านี่แบบมันจะมีด่ามาในหายเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาพูดถึงแบบชีวิตเขาเนี่ยเขาเสียใจเลยเขานี่จุดพีคขอทีนึงนะครับอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดวันนึงคุณเจอวิกฤตอีหยังก็ตามให้คุณรีบออกมาจากคนที่วิกฤตสภาพแวดล้อมที่วิกฤตสังคมวิกฤตออกมาเลยครับว่าต้องเสียดายคือถือวันนั้นอบปากก็ยังเสียดายอยู่แต่พอวันนึงที่เขาออกมาแล้วเขาคิดว่าอ๋อจนถึงวันนี้นะครับโอป้ารู้สึกว่าเออชีวิตขอภาษาไทยเนาะชีวิตกูโคตรดีเลยว่ะเออถ้าวันนั้นนะครับโอป้ายังตัดสินใจว่าโอ้เสียดายต้องคบกับคนคนนั้นหรือว่าคบกับหมู่คนนี้หรือคบกับสังคมแบบนี้ถ้าวันนั้นโอป้ายังเสียดายคุณเข้าใจป่ะครับวันที่คุณอายุ80ปีที่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกใบเนี้ยคุณอาจจะเหลือเพื่อหมู่อยู่ประมาณ3คนก็ได้หรือผัวคุณสมมติคุณมีผัวอาจจะตายก่อนก็ได้สุดท้ายนะครับคนที่อยู่กับคุณก็คือพ่ออีแม่พี่น้องโอป้านะครับเมื่อคุยกับพี่สาวคนกลางมาประมาณ10 กว่าปีแต่ทุกเมื่อเนี่ยโอป้าไม่ได้คุยกับเขาเป็นบ่เพราะว่าโอป้าโกรธไหมสมัยก่อนตอนทำงานใหม่ๆโอป้าคบกับผู้สาวคนใดพี่สาวสิดาแม่ตลอดเลยแล้วเขาจะพยายามทำทุกทางบ่ให้โอป้าคบกับผู้หญิงเพราะเขามองแล้วว่าผู้หญิงจะมาหลอกเงินโอป้าคือเข้าใจว่าเขาเป็นคนบ่มีเงินแต่ด้วยความที่เขาโง่เขาเป็นคนซื้อเขาก็จะบอกว่าเขาจะหลอกให้เขาไปหาเงินมาเปย์เขาแต่ว่าอย่างที่บอกหลังจากเขาออกมาจากสังคมแบบนั้นแล้วก่อนหน้าที่เขาจะเลิกกับเขาก่อนหน้าที่เขาจะแบบตัดมูที่แบบซัวๆออกจากชีวิตมันมีธุรกิจออนไลน์อันนึงแต่บ่แม่นมาหน้านะครับแต่บ่ขอเอ่ยชื่อละกันทําออนไลน์แบบเป็นรูปแบบลงทุนเท่าใดรู้บ่ครับ45,000นี่เรื่องจริงนะครับแต่บ่ขอระบุแล้วกันมันน่าจะมีคนใน Facebook อันเนี้ยที่เคยทำธุรกิจเดียวกับโยคคือกันเป็นคนรู้จักเฮาเป็นลูกน้องเก่าเฮาลงทุน45,000นะครับตอนนั้นอยู่เหลือเงิน 2,000 บาทแต่โยคมีบัตรเครดิตแม่นบ่แต่ว่าเฮาบ่อยากให้หมู่หรืออยากให้ผู้สาวตอนนั้นเฮายังแค่ทุกคนอยู่ไงบ่อยากให้ทุกคนหนีไปจากชีวิตเฮาเฮาก็เลยไปกดเงินมาในบัตรเครดิต 50,000 บาทมาลงทุนเฮาไปฟังสัมมนามันบอกว่าคันมื้อนี้คุณบ่ตัดสินใจคุณจะบ่ได้อยู่ต้นสายเด้คุณจะบ่ได้อยู่ต้นสายคุณเข้าใจคําว่าต้นสายบ่ธุรกิจเครือข่ายโอป้าบอกแค่นี้ล่ะธุรกิจเครือข่ายใครอยู่ต้นสายสิได้เงินหลายๆโอป้าก็อยากอยู่ต้นสายเนาะเฮาก็แบบลําบากเฮาไปสมัครรหัสคู่กับแฟนลงทุน 45,000 เฮาบอกแฟนว่าถ้าเฮาลงทุนครั้งนี้เฮาจะบ่เหลืออีหยังอีกเลยเพราะบัตรเครดิตกูมีวงเงินหาเงินหากูก็กดหาเงินคุณเข้าใจบ่เราเฮาจะเอาเงินจากไหนมาใช้คำถามนะแต่ตอนนั้นเฮาบ่คิดหยังหน้ามืดตามัวสิ่งที่2ที่โอป้าจะบอกข้อ1 นะครับอย่าคบกับคนซัวๆออกจากสังคมซัวๆข้อ2คุณจงมีสติคุณสิทําจะคบกับหมู่จะทําอีหยังก็ตามหรือว่าจะทําธุรกิจอีหยังคุณต้องมีสติสตังมีสมองอย่าเอาอารมณ์ตัดสินเอาเหตุผลตัดสินว่าธุรกิจนี่ดีบ่เป็นไปได้บ่แล้วกูตามใจเขาบ่กูต้องเฮ็ดหรือว่ากูอยากเฮ็ดหรือบางคนน่ะคุณบ่เคยรู้เบื้องหลังเขาหรอกสมมุติถ้าคุณเห็นโอป้าในตามท้องถนนเขาคุณอาจจะบอกว่าเออกูคือชีวิตดีแท้ว่าใน Facebook กูคือกินข้าวดีแท้คุณไปดู Facebook ย้อนหลังเฮาแปะเฮาบ่ได้กินดีเด้ที่เฮากินดีน่ะคุณรู้บ่เฮากินจังได๋หัวหน้าเฮาเลี้ยงเฮาบ่มีเงินกินข้าวหัวหน้าเฮาทุกคนอะแม้แต่มูแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามูคนไหนหักเฮาหัวหน้าซื้อเขาให้กินแม้แต่น้ำกาแฟ20 บาทกาแฟเปิ้นขางทั้งเขายังซื้อให้กินคุณเข้าใจเพราะว่าถ้าคุณมีเงินเหลือ 2,000 ต่อเดือนคุณจะบ่อยากแตะน้ำหวานน้ำมันล้มเลยร้านกาแฟบ่มีดอกเค้กบ่มีดอกกินเขาบ่อิ่มบ่ก็สร้างตัวกินน้ำเปล่าได้หลายแม่นบ่แล้วก็คราวนี้นะครับโอป้าบรรณาดามาเลยเนาะแต่ว่าทุกคนน่ะแชทมาหาหลายว่าพี่หนูแย่กับชีวิตหลายๆพี่บอกหนูแน่ว่าเป็นหยังพี่ก็พลิกชีวิตได้จ
จริงๆโอป้าไม่อยากลื้อฟื้นเรื่องเก่าหรอกนะครับแต่ว่าก็เพื่อทุกคนอ่ะถ้าไรนี่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ว่าคนที่แบบเจอวิกฤตแบบแม่งบางคนอาจจะล้มละลายบ่มีเงินบ่มีเงินเลยหรือแบบชีวิตเที่ยสุดๆแต่ว่าพลิกใจได้จังไสโอป้าก็ได้จะบอกจุดเปลี่ยนหลังจากที่โอป้าทําธุรกิจออนไลน์ตัวนั้นบ่สําเร็จเพราะอย่างรู้บ่ครับคนในธุรกิจออนไลน์บอกเฮาว่าให้เฮาเอาเงินไปลงทุนกับมันเพื่อทําโฆษณาใน Facebook เดือนละ 2,000 โดยที่บ่มีเงื่อนไขว่าโดยที่บ่มีเงื่อนไขว่าเมื่อไรเฮาสิได้เขาเรียกว่าลูกค้าที่มาสมัครสมมุติว่าธุรกิจนั้นมันจะเป็น Facebook อะครับเป็น Facebook ของคนสําเร็จแล้วเขาจะมาเอาเงินจากตัวแทนน่ะคือเฮาเขาบอกว่าขั้นต่ําคนละ 2,000 ใครลงเงินมากได้คนสมมุติถ้ามีคนมาคอมเมนต์กับ Facebook นั่นว่ามีคนสนใจคลิปนะสนใจสมัครตัวแทนนะเขาสิโยนให้เฮาคันแต่ขั้นต่ําคือ 2,000 บาทคุณคิดเอาเด้อครับคนบ่มีเงินเนาะหรือจะมีเงินก็สร้างเถาะโง่แฮงตอนนั้นลงทุน 45,000 นะมือตามั่วคือเฮาจนเฮาบ่มีสติลงทุน 45,000 แถมยังเสือกมาให้ออกเงินอีกเดือนละ 2,000 กูสิกินอีหยังในเมื่อกูเหลือเงินแบบว่า 2,000 บาทต่อเดือนอีห่ามึงเอ้ยไม่ต้องคิดยากครับต่อให้วันนั้นโอป้าเป็นจุดเปลี่ยนจุดที่3ต่อให้วันนั้นลงเงินไป 45,000 นะเลิกทําเลยธุรกิจแบบนี้กูเฮ็ดบ่ได้คักๆมึงจะมาเก็บเงินกูได้จังไสเดือนละ 2,000 เลิกทําถึงแม่โอป้าจะเสียเงิน 45,000 โอป้าก็ใช้ดีบัตรเครดิตต่อไปก็เลยกลายเป็นว่าเป็นหนี้ 50,000 บาทจากความโง่ของเจ้าของบ่ใส่เหตุผลเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องที่3จะบอกให้รู้ว่าจะทําธุรกิจหรือว่าสิคบกับผู้ใดใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เด้อครับบัดนี้จุดเปลี่ยนอันสุดท้ายนะครับอันที่4ที่จะต้องให้โอป้ามาเป็นคนจังซี่คือคนที่แบบบ่เคยแบบมานั่งเสร็จผมจังซี่ดอกบ่มีคนมานั่งเสร็จผมบ่บ่มีดอกแล้วก็แต่ก่อนเฮาน่ะเป็นคนผอมล่ะแต่ว่าช่วงนึงเฮาอ้วน69กกถ้าบ่มีเหตุการณ์ซัวๆมันนั่นโอป้าจะบ่ลุกฮือขนาดนี้เลยรู้จักบ่ครับลุกฮือลุกฮือก็คือแบบเหมือนสมมุติพม่าสมตีกรุงศรีแต่เฮาแบบว่าเอ้ยสู้ตายนะเว้ยแต่อาจจะตายในสนามรบก็ได้เนาะเฮาถึกหมู่ปฏิเสธบางคนบ่ค่อยอยากให้ไปใส่น้ําไปใส่กับว่าโทษเอิ้นเฮาบ่ได้คิดแค้นไผเด้แต่เฮาจําไว้ว่าไผเฮ็ดจังไสกับเฮาส่วนคนที่ดีดําเฮามันมีหมู่คนนึงฟอร์ดนะครับเป็นหมู่แบบสนิทเฮาดีหลายๆเฮาบ่มีต่างคิดเขาก็ซื้อเขาให้เฮากินบัดที่เนี่ยคุณรู้บ่ครับว่าชีวิตมันซัวมันยังบ่เหมือนได้ความซัวน่ะหลังจากที่เฮาถูกถิ่มจากผู้สาวแล้วผู้สาวบอกว่าต้องเอาเงินแสนมากองให้กูถึงสิอยู่นํามีคนบอกคุณว่าเอาเงินแสนมากองกูถึงสิอยู่นํามึงคุณคิดว่าคนแบบนี้คุณสิเอาเงินแสนมากองบ่ต่อให้เฮารักหลายแค่ไหนเด้อเฮาบอกเลยว่ามึงเป็นไผบ่ได้ซอยกูทํามาหากินเรื่องที่4โอป้ากําลังสิบอกว่าคันสิคบคู่ครองจะเป็นเกย์เป็นท่อมเป็นเลสเบี้ยนอีหยังก็ตะอันเห็นขี้หมูนะเฮาสิไปคบท่อมดีเกย์ผู้ชายผู้หญิงก็สร้างเฮาต้องคบคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวเด้อครับแล้วก็รักที่ตัวตนของเฮาอย่าไปรักซุ่มจอมปลอมอยากหลอกแดกเงินหรืออยากแบบคืออย่าไปรักคนที่แบบว่ามึงสังคมจอมปลอมมึงบ่มีแต่มึงอยากทําให้มันมีหรือมึงอยากได้แต่เงินบ่อยากได้ตัวกูบ่อยากได้ใจกูขอเว้าเป็นแบบดราม่านะครับเรื่องที่4คือคุณต้องคบคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวรักที่เป็นตัวเฮาคุณถึงสิอยู่กับเขาได้นานๆถ้าวันเนี้ยเฮาโอป้าเคยเจอคนประเภทนี้ละคือหลังจากที่โอป้าเลิกกับแฟนโอป้าก็คบกับคนนู้นคนนี้มาเนาะเหตุผลที่เขาบอก 3-4 คนเขาบอกเฮาว่าบ่แม่นเฉพาะผู้ที่เลิกเด้อีก 2-3 คนที่เลิกเขาก็ใช้เหตุผลเดียวกันเฮารู้จากคนอื่นขวดเสียความรู้สึกเลิกกับยกเฮ็ดหยังอ๋อเลิกกับยกเพราะว่ายกบ่เปย์สิให้กูเปย์จังไสล่ะอีห่ากูก็มีซั่นนี่คบกับกูบ่ได้มักที่กูเป็นกูตี้เฮ้อก็เลยว่าวันนั้นนะครับใจแย่สุดๆเลิกกับคนนี้ก็ถูกทิ่มเลิกคนนั้นก็ทิ่มกูสุดท้ายก็คือเฮาบ่มีเงินเลยบ่มีใครอยากคบมันมีน้อยคนนะครับที่จะคบกับเฮายามลําบากเฮาบอกเลยว่าไผที่อยู่กับเฮายามลําบากเฮาบ่เคยลืมบ่คุณเลยแม้แต่หมูยังหมูข่อยให้เขาข่อยกินแม่นบ่เขาบอกว่าไปทํางานบ้านให้เขาแน่โอป้าไปรับจ้างทํางานบ้านเลยเด้อครับ
ไปรับจ้างเฮ็ดงานบ้านไปล้างห้องน้ำเนาะให้หมู่ทำความสะอาดบ้านให้หมู่เฮาก็ตั้งใจพิถีพิถันเฮ็ดเพราะว่าเขาดีน้ำเฮาอ่ะทางเขาบ่มีเงินตอบแทนเขาอ่ะเขาก็ให้ใจตอบแทนเขาเนาะให้ใจตอบแทนเขาบ่มีเงินอีหยังเขาใส่ให้หมูคืนได้เขาก็ให้ไผก็ตามเด้อขออนุญาตให้นะครับมาที่นี่จุดเปลี่ยนก็คือหลังจากนั้นเขามาเปิด YouTube เล่นปกติเล่น YouTube บ่เป็นนะครับเขามาเปิดเขาก็เจอคู่อ้อยที่ตินานพัทลุงเขาบังเอิญเจอครับเขาก็เลยบอกไม่ได้บอกเขาดอกเขาพูดใน YouTube แต่เขามาโน้ว่าเขาบอกเขาคู่อ้อยบอกว่าถ้าวันขอเป็นภาษาไทยนะครับเผื่อบางคนฟังบ่ออกถ้าเรายังยอมให้หนี้สินหรือความทุกข์มันอยู่กับเราอ่ะถ้าเราโฟกัสแต่ตัวอย่างนั้นน่ะมันก็จะถ้าเรายังยอมให้มันยังอยู่ในชีวิตมันก็จะอยู่ในชีวิตหมายถึงความทุกข์และหนี้สินทั้งหมดทั้งปวงแต่ว่าถ้าตอนนี้เราไม่ได้ไปโฟกัสมันก็คือไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือชีวิตแบบบ้าบอที่มันผ่านมาเขาคิดผิดที่เขาทิ้งคุณไปคู่อ้อยเว้าจังซี่เฮาก็คิดมโนตัวเนาะว่าเขาเว้าน้ำเฮาจริงๆเขาสนใจคอร์สคู่อ้อยเด้แต่พอเขาไปเบิ่งราคา25,000โอ้ตายกูฟังยูทูบเอาก็ได้30เทื่อเฮาก็เลยฟังยูทูบคู่อ้อยฟังแมงอยู่สั่นล่ะคือเฮาน่ะโดนแบบหลังจากนั้นเฮาโดนผู้หญิงทิ้งแบบประมาณ 3-4 คนโดยเหตุผลเดียวกันบ่มีเงินบ่ได้รักที่เป็นเฮาสาใจบ่ครับประมาณ 2-3 คนที่เฮ็ดกับเฮาจังซี่เขาทุกวันนี้เขาอาจจะสนุกกับเฮาก็ได้แต่ว่าต้องขอบคุณนะครับสิ่งที่เป็นทุกอย่างที่ทุกคนเฮ็ดกับเฮาบ่ว่ามูหรือว่าแฟนหรือผู้ใดก็ตามหลังจากที่โอป้านี่ฟังครูอ้อยแม่นบ่พอไปฟังปุ๊บให้แนบใจภาษากลางนะครับให้แนบใจกับสิ่งที่ต้องการให้ปรากฏแล้วก็ถึงเราจะเป็นหนี้เป็นสินชีวิตเราจะเลวร้ายแค่ไหนแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ไม่ใช่ว่าวันนี้คือยกเป็นหนี้ทั้งหมดน่ะบัตรเครดิตนะ 200,000คือกดมาแบบหมุนทำธุรกิจนู่นนี่นั่นก็ไม่สำเร็จสักทีเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกข้อหนึ่งมันมีสภาพแวดล้อมกับคนกอกหัวเราโอ้ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกทำอะไรก็ไม่ได้หรอกโอ้ยไม่สำเร็จหรอกทำไม่ได้คุณเข้าใจปะคุณจะไปดาซุ้มขายตรงกับบันไดเด้ว่าซุ้มหานี่คิดบวกให้หยังคือมีแต่ว่าทำได้กระลองคุณอยู่กับคนติดสมมตินะคุณอยู่ในหมู่บ้านสลัมเนาะแล้วคุณเจอคนที่ติดยาเนาะมันเป็นไปบ่ได้ที่วันนึงคุณจะบ่ติดยามีหน่อยคนจากคนเนี่ยมีประมาณบ่ถึง3คนดอกที่สิบ่ติดยาแล้วชีวิตเขาได้ดีบ่มีสังคมจังไสก็เป็นจังซั่นนะครับเพราะฉะนั้นซุ้มคิดขายตรงนี่คิดบวกเขาบ่ผิดนะครับเหมือนทุกวันเนี่ยถ้าเขาขายออนไลน์เราแบบมูเฮาบอกว่ามึงเป็นไปได้แมนครับเขาต้องพูดถูกแล้วคู่อ้อยก็บอกจังซั่นแนบใจกับสิ่งที่ต้องการให้ปรากฏข้อ1 นะครับไม่ใช่เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับอยู่ท้ายสุดครับอันนี้ยังอยู่ในชีวิตอยู่มาที่นี่ประมาณเดือนมกราเฮาประมาณปลายปีเนาะเฮาได้ไปเที่ยวกับบริษัทไปออสเตรียกับเช็กเฮาสมัครเป็นตัวแทนครีมมานาแล้วเฮาก็เปิดร้านหมูหมักยายหยกอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรนะครับจะผสมไทยกับนี่เลยเนาะเฮาเปิดร้านหมูหมักอยู่เซ็นทรัลขาเซาฟรีแต่ว่าจ้างพนักงานเดือนละ 8,000จ้างพนักงานเดือนละ8,000ยอมกดบัตรเครดิตมาอีกเพื่อที่จะลงทุนถ้าเป็นรถขี้อ้อยอยู่ในสูตรอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นเขาสมัครตัวแทนมาหน้าเพราะว่าเขาสนใจสินค้าเขาหนาส้มแห้งเพราะว่าผู้สาวที่ทิมเขาไปเขาบอกว่าเขาเนี่ยบลออ้วนผู้ให้เขาก็เลยอยากได้ครีมที่มันรถหนาส้มเพราะเขานอนดึกหลายๆนอนบัลลับนอนคืดหลายนะคนคืดหลายนอนบัลลับหรอกเขาก็เลยซื้อมาใส่แล้วก็สมัครตัวแทนแต่ว่ายังไม่ได้ขายอีหยังจริงจังหรอกก็คือมาหน้าที่เฮาเฮ็ดตอนนี้ล่ะบัดนี้เฮาไปต่างประเทศแม่เฮาโทรมาดาวันนั้นเฮาทํางานเฮาหอบข้อมาเฮ็ดงานนําแม่เฮาโทรมาดาเนี่ยหมูร้านมึงขายหมดแล้วแล้วเนี่ยกูต้องนั่งสําล้อเครื่องไปซื้อกูขับรถไม่เป็นกูต้องลําบากทําไมมึงไม่หาธุรกิจหรือสินค้าถ้ามึงอยากขายของกูไม่ได้ว่านะทําไมมึงไม่หาขายของที่แบบมันไม่เน่าไม่เสียภาษาไทยเนาะบัดนี้กลับมาสปีกลาวลีนะครับทำไมมึงบ่หาของที่มันบ่เน่ามาเสียมาขายบัดที่นี่ตอนที่เฮานั่งเฮ็ดงานเนาะก่อนที่เฮาจะลงไปกินเขากับพี่ๆเขาเนาะเฮาจับกระปุกมาข่าวสาเกแม่เอ้ากูเป็นตัวแทนมาหน้านี่ว่าเฮานึกขึ้นคือบางที่เฮาสมัครเป็นตัวแทนคิมน่ะเฮานึกขึ้นเนาะบัดที่นี่เอ้ากูเป็นตัวแทนคิมเออ
แม่บอกว่ามึงมายกเลิกเลยนะสัญญาเส้นท่านเฮาต้องกลับไปยกเลิกบัดนี้เฮาก็เลยไปยกเลิกสัญญาเส้นท่านละตอนกลับมาไทยเฮาเลยตัดสินใจนะวันนั้นเลยตอนที่อยู่ตอนนั้นอยู่ประเทศเช็กเช็กไงเช็กเฮาจับมาหน้าขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อครับบ่มีเมกเลยแม้แต่น้อยเฮาจับขึ้นมาแล้วเอ้าเฮาเป็นตัวแทนคิดนี่ว่าแล้วแบบคิดนี่ก็ดีนี่ว่ากูก็ใส่มาตลอดนะเป็นอย่างกูคือบ่ขายกูคือบ่ตั้งใจบัดนี้พอเฮากลับมาเมืองไทยเด้อครับเฮาก็ยังบ่ได้เรียนรู้เต็มๆแต่คุณเข้าใจบ่ครับกว่าคนที่ประสบความสําเร็จคนนึงเขาจะประสบความสําเร็จมันจะต้องมีหอกทิ่มแทงหอกอีหยังบ่แม่นไผดอกครับโตเจ้าของนี่ล่ะเฮาก็อยากมีเงินนะเฮาอยากสําเร็จแต่เฮาบ่รู้จักไปเรียนรู้กับคนเฮาก็ไปก๊อปปี้ข้อมูลในเพจแม่เพจแม่ก็คืออ่ะสมมติเพจบ้านหน้าสกินแค่เนี่ยโพสต์ถามว่าได้ขายบ่ได้ขายเดือนละที่ห่างกระปุกคนที่ทำออนไลน์นะคะผมจะบอกไว้เลยยกจะบอกไว้เลยว่าจะเป็นแต่เป็นมาหน้าก็ได้แต่วันนี้ถ้าทุกคนฟังคุณบ่มีคนสอนคุณหรือคุณบ่วิ่งเข้าหาคนสําเร็จได้ครับขี้หมูกไรเด้อหมายถึงว่าคุณบ่วิ่งเข้าหาคนสําเร็จคุณบ่วิ่งหาโลกที่มันเป็นบวกคุณบ่มีทางเฮ็ดได้ต่อให้วันนี้คุณจะเฮ็ดบอกว่าโอ๊ยกูก็ขายได้อยู่ได้ล่ะเดือนละ10ปุก5ปุกกูก็ได้อยู่ได้ล่ะเดือนละ4-5,000ขอภาษาไทยจักหน่อยนะครับพอใจแล้วเหรอกับเงิน4-5,000หรือ2,000ต่อเดือนกับการที่คุณแบบแม่งแบบต้องมาขายครีมหรือโพสเดี๋ยวช่วงแรกๆคนที่ขายออนไลน์นะครับมันจะถูกดูถูกจักหน่อยเป็นอีแมงสาบเนาะมูก็บ่อยากสิกดไลค์ดอกไผอยากออกจาก Facebook ตอนนั้นแต่ว่าบอสมาหน้านะครับพี่มงเขาจะเรียกว่าพี่มงเนาะพี่มงนี่เป็นเจ้าของแบรนด์มาหน้าเขาบ่เคยพบพูดจากความรู้สึกเขาบ่เคยพ่อผู้ใดเป็นจังซี่ก็นั่นนั่นน่ะก่อนที่เขาจะมาขายออนไลน์เขาขายออนไลน์บ่เป็นเลยเด้เขาเล่นเฟซบุ๊กเป็นแต่เขาไลฟ์สดบ่เป็นคนที่สอนเขาไลฟ์สดจะเป็นน้องจุ๋มน้องจุ๋มเป็นแอดมินอยู่อันฮับมาสเตอร์เขาสอนเขาเขาไลฟ์สดบ่เป็นเด้วิดีโอเขาก็เฮ็ดบ่เป็นพี่ว่าวิดีโอแบบว่าบ่รู้จักดอกครับแต่คุณเข้าใจบ่ว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนอีกหลังจากที่เขาโพสต์เพจแม่กูได้เดือนละ2-3,000แต่มันบ่พอครับมันบ่พอเดือนละ2-3,000มันบ่พอแล้วยิ่งหลังๆอีพวกกะโหลกกะลาเนี่ยแบบจับจ้องชีวิตเฮาเหลือเกินเราบัดทีนี้แม่เฮาก็เกิดวิกฤตบ้านเฮาก็เกิดวิกฤตบ้านเฮาเนี่ยแบบต้องเอาที่ไปจำนองครึ่งนึงบ้านเฮาต้องเอาที่ไปจำนองบ้านเฮาเนี่ยต้องผ่อนแม่เฮาบ่มีเงินแม่เฮากินแต่ไข่ต้มเด้ทุกมื้อทุกมื้อนี่ก็ยังกินอยู่แม่เฮาป่วยแม่เฮาเป็นหลายโรคแม่เฮายังไม่ได้กินดีเลยบางวันเฮาคอยบ่อยากกินข้าวเพราะว่าคือแม่บ่เคยฮู้เด้ว่าเฮามานั่งร้องไห้จังซี่เฮาบอกไว้เลยเฮาบ่ได้รับมู้แม่เฮาเป็นมู้ Facebook เฮาบอกแม่เฮาบ่อยากให้แม่เห็นเราคือแม่จะเป็นแม่เฮาเป็นข้าราชการแล้วแม่จะแบบเป็นคนแบบจริงจังกับชีวิตแต่แม่บ่เคยดูดอกคือเฮาเจอแต่เรื่องหลายๆมาในชีวิตเนาะเฮาเลยเป็นคนแบบแสดงอาการเฉยๆช้าๆกับแม่แต่คุณรู้บ่เวลาที่เฮาทําให้แม่เสียใจหรือแบบเฮาซอยอย่างแม่บ่ได้เฮามาร้องไห้อยู่หลังม่านบ้านเฮาแบบบ้านเฮาเหลือครึ่งนึงอ่ะคุณมีบ้านแมงขวดใหญ่เลยบ้านเฮาเคยรวยนะมี BM ครับเปอร์โยครับมีรถฟอร์ดมีรถ3คันเคยกินข้าวเต็มโต๊ะวันเนี่ยกับเขาคุณแถมบ่เหลือปลาทูที่คุณบอกว่าดูรูปแล้วกินปลาทูเอ้ากูก็กินจังซั่นล่ะบัดนี้จุดเปลี่ยนที่เฮาว่ากูคงขาย 4-5,000 บ่ได้แล้วแต่เฮาบ่ได้คิดโลกกับมาหน้าเฮาต้องเฮ็ดให้มันดีกว่านี้สิแล้วอีกอย่างเฮาศรัทธานี่ศรัทธาในตัวมาหน้ากับเจ้าของมาหน้าเขาบอกเลยเพราะว่าอย่างรู้บ่เฮาเคยซื้อสินค้ามาขายแต่บ่ได้ขายในออนไลน์แต่เขาบอกว่าให้เฮาไปโพสต์ขายอ่ะก็อาจจะเป็นการขายออนไลน์เนาะแต่ว่าบ่ได้จริงจังตอนนี้เขาบ่ได้สอนเฮาเลยเด้อ่ะเอาสินค้าไปอ่ะรักษายอดคุณเข้าใจบ่ธุรกิจที่มันต้องรักษายอดก็กูไม่มีเงินกูไม่มีเงินให้กูมารักษายอดอ่ะเฮาก็ยังทําใจอ่ะรักษายอดก็รักษายอดเดือนละ 2,000 บัดนี้บ่ได้สอนเฮาขายแม่นบ่ฟังดีๆนะครับเขาบ่ได้มีการสอนเฮาขายเขาบ่ได้มาใส่ใจชีวิตมึงแล้วกูสิขายได้จังไสกูบ่มีความรู้สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็เพจแม่ก็เพจแม่สุดท้ายการรักษายอด
มันก็บมันเกิดจะกระทบกับชีวิตเฮาอ้าวกูบ่ไหวแล้วกูยังขายบ่หมดเดือนหน้ากระทบมาหากูแล้วรักษายอดทําไมเอาอีกบ่เอาอีกบ่มึงเป็นบ้าติกูบ่มีเงินถ้ามึงบ่รักษายอดกูสิยกเลิกตัวแทนมึงจนอบป้าศูนย์เนาะก็แล้วแต่มึงนี่อบป้าบอกซะนี่ล่ะก็แล้วแต่มึงคันมึงอยากสิยกเลิกบัตรตัวแทนกูกูบ่ขายก็ได้กูบ่ง้อมึงนี่ล่ะมันก็เลยเป็นว่าแต่พอเฮามาเจอมาหน้าด้วยครับเฮาสมัครมาหน้าเนี่ยคุณรู้บ่จะมีเจ้าของแบรนด์คนใดมานั่งฟังคุณท้องให้ข่อยแถมนะเจ้าของแบรนด์น่ะข่อยยกตัวอย่างแบรนด์อีหยังก็สร้างในตลาดที่มีวอลุ่มบ่ต่ำกว่า100ล้านเขาบ่มานั่งเสียเวลาฟังคุณดอกมึงเป็นไผเขาต้องมานั่งฟังมึงมึงเป็นแบบเป็นคนบ่มีเงินมึงเป็นผู้สบสนเขาจะบ่สนใจเฮาก็ได้เด้เพราะว่าเขามีเงินแล้วเขามีชีวิตดีแล้วแต่มื้อนั้นน่ะมันจะมีมื้อนึงก่อนหน้านี้ล่ะที่เฮาทํามานานมาสักพักแล้วเฮาเสียใจเรื่องแม่หมายถึงว่าพ่อเฮาเอาที่ดินไปจำนองแม่นบ่แล้วไอ้เศรษฐีคนนั้นน่ะบ่ได้มาเบิ่งเลย20ปีบัดที่เนี่ยเป็นเศรษฐีในอุดรนี่ล่ะบัดที่นี้มันโผล่มาเมื่อเดือนก่อนมันบอกว่ากูสิเอาที่ดินนี้ขึ้นกูสิขายที่ดินนี้ถ้ามึงอยากได้เขาเว้ากับแม่เฮาน่ะคุณลองคิดตามนะมีคนมาคุยกับแม่คุณแบบดูถูกถ้าอยากได้ที่ดินให้หาเงินสดมา1ล้านบาทภายใน7วัน7มื้อคุณเข้าใจอารมณ์โยกบ่อีหามึงเอ้ยด่าได้ใจด่าได้ใจแล้วบ่ได้ด่าเสียงบ่ได้ด่าแม่เด้ด่าอีหานั่นแม่เฮาน่ะยิ้มต่อหน้าเขาแต่บ่ลงไหนในบ้านสิ่งที่อบป่าทำได้นะครับแม่บอกว่าเขาจะมาเอาที่ดินเขาจะมากันรั่วเลยเด้อบ้านมึงสิมืดขึ้นต้นไม้ที่แม่ปลูกก็สิต้องไปเขาก็สิมาทำลายแล้วเขาดูถูกคือเข้าใจบ่โคตรเกลียดเลยอ่ะคนรวยแล้วแบบดูถูกคนไม่มีเงินเฮี้ยมากคือแทนคือบ่รู้นะครับรู้บ่ว่าทําไมเหตุผลที่โอปป้าอยากขายออนไลน์โอปป้าประกาศเป้าหมายประมาณวันก่อนๆมันบังคับว่าอยากมีรายได้เดือนละล้านไผสิว่ากูบ้าก็สร้างแต่กูประกาศอีหลีเพราะอีหยังรู้บ่เป็นหยังต้องประกาศเป้าหมายว่าข่อยอยากให้เฮ็ดตัวแทนของข่อยอ่ะมีรายได้เดือนละแสนแล้วอยากให้จะขอมีรายได้ขั้นต่ําขี้ๆเนี่ยเดือนละล้านเพราะอีหยังรู้บ่ครับถ้าวันหนึ่งคุณมีเงินนะคุณน่ะนอกจากจะทำในคุณที่คุณรักอ่ะสุขสบายได้แล้วมันบ่ครับเฮาสบายคนที่รักสุขสบายทุกคนสบายและสังคมก็จะดีขึ้นเพราะอีหยังรู้บ่เฮาสามารถซอยเหลือคนพวกนั้นได้หลายขึ้นอย่างเช่นวันก่อนอบป่าซื้อน้ำเฉาก๊วย15บาทบ่ต้องทอนหรอกครับ5บาทคุณหน้าเก็บไว้โลดหรือบางที่เฮายังแถมให้ด้วยซ้ำบางที่มีเด็กมาขายขนมเฮากินจิ้มจุ่มกับหมู่เฮาอยู่เนาะพี่คะเอาขนมบ่คะอันเท่าไหร่ครับเนาะอันละ50เมาหมดเลยคุณก็จะมาคุณนั่งกินจิ้มจุ่มอยู่นะวันที่คุณมีเงินแล้วอาจจะบ่ได้มีเป็นล้านดอกคือหลายๆคนแต่ว่าก็ดีกับตะกอนเอาบ่คะพี่อันละ20บาทแซ่บๆแต่เฮาน่ะเป็นคนบ่กินขนมเพราะเฮาเคยนิสัยว่าเฮาจนเฮาบ่มีเงินกินขนมเฮาเลยไปคนบ่กินขนมมาทีนี้เมาหมดค่ะน้องเฮาบ่กินได้แต่เฮาก็ให้หมู่น่ะให้หมู่เฮาเนี่ยเอาไปแจกหมู่อีกทีในที่ทํางานมึงเอาไปเลยกูบ่กินบ่แม่นว่ากูรังเกียจกูบ่กินขนมกูบ่กินของจังซี่มาทีนี้หมู่ก็เอาไปแจกถ้าเฮามีเงินนะนอกจากเฮาจะทําให้คนที่เฮารักมีความสุขได้แล้วเด้อครับคุณยังทําให้สังคมมันดีใครจะว่าโอป้าโลกสวยก็สร้างกูเถอะกูมาเฮ็ดบุญเนาะเป็นท่อมเด้อครับแต่บ่ได้มักเกเรแบบจะไปติดยุ่งติดหญ้าถามว่าเหล้ากินบ่เบียร์กินบ่กินครับกินตามสังคมที่มีคือในบริษัทเนี่ยมันก็ต้องกินบ้างอ่ะเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้เสเพเฮาเป็นคนที่แบบคิดดีเฮามักเฮ็ดบุญเพราะว่าเฮาหวังว่าวันนึงเนี่ยมันจะทําให้เฮาสงบเจอสิ่งดีๆแต่คุณเชื่อบ่ในเวลาที่คุณทําดีมันจะมีซุ้มกะโหลกกะลามันเว้ากับคุณว่ายายยกคนจะชอบเรียกยายยกสิเฮ็ดหยังบุญบ่ได้ทําให้บุญบ่ได้ทําให้ตัวมีเงินกินข้าววันนี้ดอกมึงมาขายหวยกับกูดิมีคนพูดจังซี่กับเฮาบ่กูบ่ขายบัดนี้จุดเปลี่ยนอีกบัดนี้ขี้มูกเราเด้อเนาะ
ขออนุญาตด้วยครับเดี๋ยวมีแนวเสร็จเอาเสือเสร็จได้บอก อ่ะต่อปัญหาดราม่าเลยเนาะบัดนี้ทุกคนลองฟังดีๆนะครับจากชีวิตโอป่าซึ่งวันหนึ่งอาจจะเกิดกับคุณก็ได้หรือยังบ่เกิดคุณก็จะได้เตรียมพร้อมไว้ว่าถ้าคุณเจอจังซี่คุณจะได้รับมือถูกบัดนี้จุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงหลังจากที่เฮาเจอบอสมาหน้าเนี่ยพี่มงเนี่ยเฮาศรัทธาเขาเฮาถึงมาหน้าจะเป็นไผมาจากสายบลูเฮาบลูนะครับแต่เฮาอยากบอกว่าเฮาเนี่ยรักมาหน้ามากบ่เคยมีไผอบอุ่มแบบให้ความรู้เฮาซ้ํามีทุกมื้อนี่ทุกคนบอกว่าโอ้อันยกคือโพสต์ขายของดีแท้ยกคือเฮ็ดรูปเป็นยกคือเฮ็ดแคปชั่นโดนเฮามีคนสอนครับเฮามีคนสอนให้เฮาเฮ็ดในสิ่งดีๆมีคนนําทางแล้วคุณรู้บ่พอทีมเฮาน่ะชื่อโบ๊ทผู้ชายขาวตีผิวแมงโคตรเนียนเลยวันนั้นอบป่าประชุมอยู่กรุงเทพอบป่าไปกินเหล้าเนาะคนคิดหลายก็สิกินเหล้าเมาเด้อครับแต่ว่าคนคนนี้มาหาเฮาอยู่โรงแรมตอน6ทุ่มเอ้ย5ทุ่มครึ่งคุณเข้าใจคนเมาบ่พอที่มาหาเฮาตอน5ทุ่มครึ่งกูเมา แต่ว่าเขาอันดับแรกเฮาสแกนกรรมเลยครับผู้ชายคนนี้มันคือขาวคักแท้มันคือผู้ดีคักแท้มันสิมาซอยกูอีหลีติคือเฮาคือคนชื่อโบดเนี่ยพยายามติดต่อเฮามาว่าพี่ครับผมสิสอนออนไลน์พี่ผมอยู่มาหน้าคือกันเนี่ยเดี๋ยวผมสิสอนพี่ให้ได้เนี่ยผมเห็นชีวิตพี่ผมอยากสอนพี่วันจําได้ครับอีหยังก็ตามในชีวิตบ่ต้องขายออนไลน์หรอกอีหยังก็สร้างถ้าคุณบ่เปิดใจนะครับอันนี้จุดสําคัญอีกจุดนึงอีหยังก็ตามไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องกินข้าวเรื่องอีหยังคันคุณบ่เปิดใจกับไผสักคนน่ะคุณจะบ่พลิกชีวิตได้เลยคุณลองเปิดใจมันมีอยู่2อย่างที่คุณจะเจอบ่ดีกับดีถูกบ่ครับแต่สุดท้ายถ้าบ่ดีมันก็เป็นบทเรียนเหมือนเรื่องเมื่อกี้ที่อบปาเล่าดราม่าอาจจะร้องไห้ยักอายเนาะแต่ถ้ามันดีมันก็ดีมันบ่ครับเพราะวันนั้นอบปาเปิดใจแล้วอบปาเห็นความตั้งใจของเขามาหากูตอน5ทุ่มครึ่งกูเมาเขาเว้าจนอบปาหายเมาครับพี่ครับพี่ต้องทำมาหน้าแบบนี้พี่จะต้องไปศึกษาพี่จะต้องไปเทนพี่จะต้องไปนู่นไปนี่พี่จะต้องเฮ็ดจังไสเขาเว้ากับเฮาจังไสหรือบ่เงื่อนไขของคนที่จะประสบความสำเร็จมันต้องยอมรับเงื่อนไขนะครับบัดนี้เฮาก็เลยมาคิดคือปกติโอป้าเป็นคนอ่านหนังสือหลายอยู่แล้วอ่านหนังสือพวกการตลาดหนังสือคนรวยเพราะเฮาอยากรวยเนาะเฮาก็อ่านหนังสือมือ2แล้วเพราะเฮาบ่มีตังค์ซื้อพออ่านเสร็จปุ๊บหลังจากวันนั้นเฮาคุยกับคนชื่อโบ๊ทเฮาหัดทําตามทุกประการหัดทําตามทุกประการแล้วก็เข้าเทรนนิ่งครั้งแรกในชีวิตเขาบอกมีเงินมาเด้เขานั่งรถทัวร์รถธรรมดาครับนั่งรถทัวร์ธรรมดามามาเทรนนิ่งครั้งแรกของมาหน้าเรามาเจอพี่มงตัวจริงเอ้ยคือขาวแต่น้องงามคักเด้องามคักคนดีตีคุยโทรศัพท์น้องกูดีคนดีตีคุณรู้ป่ะครับเจ้าของแบรนด์ที่แบบไล่มาหาคุณบ่อยๆอยากให้คุณแบบเขาไม่ได้วงจรสังคมบวกนะเขาไม่ได้วงจรของไล่กลุ่มนะคุณสิได้แบบศึกษานะแต่เขามายอมเขาเองมาทีนี้พ่อเฮาเปิดใจแม่นบ่ครับข้อนึงนะครับเปิดใจทําธุรกิจหยังหรือสิศึกษาหรือจะเฮ็ดเรื่องหยังเปิดใจก่อนข้อนึงพอเปิดใจปุ๊บเฮาเป็นคนบ่ปิดกันเรียนรู้ครับเปิดใจเรียนรู้ลงมือทําเปิดใจเรียนรู้ลงมือทําบ่พ่อทําสม่ําเสมอครับพอทําสม่ําเสมอกลายเป็นว่าเฮาแคปชั่นดีเนาะแคปชั่นดีขึ้นรูปดีขึ้นจากหน้าเบ้าๆก็หัดมาทายมาทีนี้มาหน้านี่ครับงามทุกคนเนาะเฮาก็อยากอายเฮาก็ไปลดน้ําหนักมาเฮาก็ไปต่อยมวยเนาะลดน้ําหนักคุมอาหารคุมอาหารก็ประหยัดน้ําเนาะประหยัดค่าข้าวเฮาทํามาหน้าครั้งแรกเฮาบ่มีทุนเลยอย่างที่บอกพ่อเฮาจะเริ่มทําจริงจังเฮาบ่มีทุนสต๊อกเงินสต๊อกครั้งแรกคือเงินที่เหลือครั้งสุดท้ายจากร้านหมูย่ายกประมาณ 10,000 บาทเฮาสต๊อกครั้งแรกครั้งแรกๆแล้วบ่สต๊อกบัดนี้เฮาเลยสต๊อกประมาณ8,000 บาทบ่เกิน 10,000 บาทจากเงินที่เฮามีครั้งสุดท้ายเฮาคิดถึงพ่อความรู้สึกตอนที่เฮาขายออนไลน์เจอเน็ตตอนนั้นเฮาลงทุน 40,000 หาบ่มีไผสนใจกูเลยอยากได้แต่เงินกูแต่ว่าตอนนี้เฮาทํามาหน้าเนาะ10,000ถ้ามันเสียมันก็ยังบ่กระทบหลาย10,000ยังพอหาได้เนาะบัดนี้เฮาเลยลงทุนไปเลยเพราะอีหยังเฮาคือกล้าลงทุนเอ้าอีบ้านี่ล่มจากธุรกิจหลายอย่างแล้วมึงเสือกมาลงทุน10,000ถ้าเป็นคนโหเนาะมันคือสิสนน้ําหนาเนาะบ่ครับศรัทธาครับศรัทธาในคนที่คุยคุณจะรู้เลยว่าไผจริงใจกับคุณไผอยากให้คุณได้ดีแม่ตะมูเด้อสิบอกให้
ไผตอแหลเขาใช้คำนี้ครับคุ้นสีหูเลยแต่เวลาเขาเจอคนตอแหลเขาไม่ได้เลิกคบได้ตอนนี้ก็คบมันไว้แต่เขาจะได้รู้ว่ามันสตอแหลครับแต่คนพวกนี้ล่ะคบไปเลยจะพาให้เขาไปในทางดีที่สุดบัดนี้เขาลงทุนอย่างเสียเพราะว่าเขาอยากได้กำไรหลายขึ้นแต่ก่อนที่บอกที่เขาบอกว่าเขาตัดของจากบริษัทนู่นนี่นั่นเขาบ่มีเงินเนาะทีละอันสองอันสำหรับคนบ่มีเงินบัดนี้เขาเลยตัดสินใจสต็อกคนหนึ่งตัดสินใจสต็อกเพื่อที่จะเอาต้นทุนลดหน่อยลงกำไรหลายขึ้นแม่นบ่ครับเวลาขายออนไลน์เนี่ยเขาคิดจังซี่สมมติว่าคลิปอันหนึ่งสมมติได้200 บาทแม่นบ่กำไรแล้วเดือนนั้นคุณอยากได้10,000 บาทคุณลองหาเลขดูคุณต้องขายกี่กระปุกบัดนี้เขาก็เลยหารว่าอ๋อกูต้องขายเท่านี้เท่านี้กระปุกสมมติว่าเขาตั้งเป้าว่าเขาต้องขายเดือนละ20 กระปุกสมมติเขาก็มาทำตามสูตรของคนที่ซื้อโบสกับเจ้าของมาหน้าเขาสอนคุณรู้บ่บ่มีแบรนด์ใดหรอกที่เจ้าของแม่มาสอนเองมาหน้าเนี่ยเจ้าของเทรนนิ่งเองนะครับเทรนนิ่งเองมาพ่อเทรนตลอดปกติอาจจะมีแบรนด์อื่นเขาบอกว่ากูเทรนตัวแทนเองครับคุณเทรนตัวแทนเองแต่จากนั้นคุณก็ส่งคนอื่นมาเทรนแทนแม่นบ่ครับแต่บ่ได้ระบุแบรนด์เนาะก็บ่ได้ว่าโจมตีแกเว้าเรื่องจริงเพราะว่าเฮาไปสัมผัสมาแล้วกับแบรนด์พวกนี้เฮาผ่านมาหลายธุรกิจขายตรงเฮาเลยรู้ว่าซุ้มขายตรงต้องการอีหยังจากเฮาหรือซุ้มขายตรงเขามีวิธีการคิดกับเฮ็ดจังไสเพราะฉะนั้นหลอกยกนี่หลอกยากครับเพราะว่าตอนที่มาทํามาหน้านี่คือสตรองขึ้นมาแล้วนะครับสตรองขึ้นมาแล้วหลอกกูบ่ได้ง่ายดอกทุกอย่างนะครับที่เรื่องเล่าในชีวิตที่มันแย่มันจะส่งเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอเฮาต้องคิดจังซี่เพราะว่าสุดท้ายล่ะพอเฮาเรียนรู้ลงมือทํานะครับจนวันเนี้ยเฮาใช้เวลาบ่กี่เดือนเฮาเริ่มต้นทําจริงจังเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้จากที่แต่ก่อนโอ้ยโพดมั่วอย่านับเลยครับไอ้โพดมั่วเพราะว่าบ่ได้ตั้งใจถ้าคุณสิวัดว่าไผเอาจริงแล้วมันสําเร็จเร็วบ่เร็วคุณวัดตอนตั้งใจบัดนี้ยกตั้งใจตั้งแต่กุมภาเขาบอกว่าสิมีทริปเกาหลีไอ้โบสมันบอกว่ามันสิมีทริปเกาหลีเด้อพี่ต้องไปเด้อครับโบสมันสิท่านติกูมาทีหลังเด้ข้อ1ข้อ1กูมาทีหลังข้อ2กูบ่มีเงินข้อ3กูสิเฮ็ดจังไสพ่อทีมบอกคุณจังไสว่าลูกครับพี่เอาใจมาเดี๋ยวโบสสิพาเฮ็ดพี่เอาใจมาโบสสิพาเฮ็ดแล้วพี่ลงมือทํานะพี่พัฒนานะพี่เชื่อโบสนะครับพี่ไปได้แน่นอนแล้วคุณรู้บ่ตั้งแต่กลุ่มผ้านั้นคอยนี่เฮ็ดมาตลอดบ่มีทุนก็สร้างแต่เฮามีความรู้เขามีใจบัดนี้พ่อเขามีตัวแทนเขาสอนตัวแทนแบบลูกแตกเข้าใจคำว่าลูกแตกบ่สอนแบบบ่กักการที่คุณกักนี่คุณบ่ได้หยังดอกในการทำธุรกิจหรือบ่ต้องธุรกิจก็ได้งานปัจจุบันอย่างสมมติงานปัจจุบันที่โยกเฮ็ดเนี่ยโยกก็สอนลูกน้องโยกให้เฮ็ดงานแบบในสิ่งที่โยกเฮ็ดมาแล้วมันสำเร็จโยกก็สอนลูกน้องจังซั่นอีหลีเขาบ่กักเลยเพราะว่าอีหยังรู้บ่คนนะครับบนโลกใบนี้บ่สามารถก๊อปปี้กันได้ดอกแต่สามารถทำคล้ายภาษาอันสร้างพัฒนาทำคล้ายๆนะครับทำคล้ายๆมีคนสอนอยู่ตอนเฮ็ดงานดีแท็กว่าคนหนึ่งคนมีเป็นสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้แล้วมีคนเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนเราแล้วก็ไม่เราก็ไม่มีทางเหมือนใครแต่เป็นอันนี้คือพูดกลางให้นะครับเผื่อคนที่ฟังไม่ออกหมายความว่าบ่มีใครเหมือนหยกแน่นอนมันสมมุติเนี่ยพี่บ้าจังซี่เนาะบ่มีใครเหมือนแล้วเฮาก็บ่เหมือนไผไผก็จะเหมือนเฮาบ่ได้บัดนี้บ่มีเงินถ้าคนตัดสินใจจุดพีคจุดต่อมานะครับหลังจากเปิดใจลงมือทำสม่ำเสมอมีศรัทธาแล้วข้อที่หานะครับก็คือเฮาเนี่ยมีใจครับบ่มีเงินทุนก็สร้างเงินทุนบ่แม่นอุปสรรคของคุณถ้าวันนี้คุณตัดสินใจว่าคุณสิเฮ็ดอีหยังสักอย่างนึงสมมติคุณสิกินข้าวคุณเคยเห็นคนพิการบ่กินข้าวบ่ได้แม่นบ่มีแขนแต่เขาเสือกเอาปากนี่ตักนี่เขามากินแงบเนี่ยถ้าคนเฮาสิเฮ็ดอีหยังบ่มีอีหยังขวางได้แม้แต่ภูเขาขวางคุณน่ะคุณเห็นบ่ภูเขาน่ะเป็นหยังทุกมื้อนี่เฮาก็ขี่อ้อมภูเขาขี่ทะลุภูเขาได้เพราะว่ามนุษย์นี่ครับบ่มีอีหยังขวางมนุษย์ได้เลยมันมีภูเขามีทะเลแล้วจังไสเขาก็เฮ็ดเรือขึ้นมามีทางไกลบ่อยากนั่งเครื่องติมึงก็นั่งแต่แม่รถบัสบ่อยากนั่งรถบัสมึงก็นั่งแต่แม่รถไฟนี่คือมนุษย์คันคุณตัดสินใจกับอีหยังแล้วนะครับการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญกับมนุษย์นะครับสิ่งที่โยได้รับรู้จากชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาที่ด่ามาเมื่อกี้มันเป็นเรื่องจริงครับถ้าเขียนหนังสือถ้าเกิดวันนึงหยกรวย1,000,000,000เนี่ยก็จะเขียนหนังสือได้20 เล่มละหลายคักพอเฮาตัดสินใจปุ๊บไปเทรนนิ่ง
ขันคุณเล่ายกบได้เทศนิงเธอเดี๋ยวเด้ไปฟังซ้ําฟังดีๆนะครับถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จนะครับอย่าถือตัวว่าเจ้าของเก่งเพราะถ้าคุณถือตัวว่าเจ้าของเก่งคุณจะหยุดเรียนรู้คุณจะเป็นกบในกะลาทันทีณวันนี้หยกก็เลยมาบอกว่าหยกเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์มานานแล้วมันจะดีจังใสเห็นไหมเข้าเรื่องตั้งแต่เว้ามาเนี่ยอันนี้คือเป็นเนื้ออันนี้เพิ่งเป็นเนื้อหานะครับเมื่อกี้น้ําจิ้มคือคุณต้องหูทีมากของเฮาก่อนเฮาบ่ได้มาขายของเด้ไล่นี่เฮามาให้กําลังใจคนทุกวันนี้เฮาเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์มานานมันคืออีหยังล่ะอีห่ากูบ่รู้จักเฮาก็กําลังสิบอกอีเด้ก็เกือบระดับสูงสุดของมานาน่ะครับจากที่เฮาบ่มีอีหยังบ่มีทุนคุณฮู้บ่ว่าเฮากู้เงินดอกมาทําธุรกิจก็เฮาบอกแล้วว่าถ้าเฮาตัดสินใจบ่มีอีหยังกั้นจิตใจมนุษย์เลยคุณมีเงินแต่คุณบ่ตั้งใจทําคุณมีเงินสมัครตัวแทนกับแบรนด์ใดก็สร้างผมจะบอกให้เด้อครับคุณสมัครตัวแทนสมมติคุณไปขายครีมกันแดด39บาทขายดีๆแต่คุณสมัครตัวแทน200บาทอาจจะเป็นเงินน้อยสําหรับคุณนะแต่มันหลายสําหรับโยกคุณรู้บ่ว่าก่อนที่โยกจะสมัครบ้านหน้าเนี่ยค่าสมัครตอนนั้น500บาทต้องเปิดบินเนาะนู่นนี่นั่นเฮาเก็บเงิน2เดือน1ถึง2เดือนมาสมัครตัวแทนเด้อครับแต่ก่อนที่สมัครตัวแทนเฮาก็ศึกษามาแล้วเก็บเงิน2เดือนเพราะฉะนั้นเฮามีเงิน500เฮาลงทุนไปจากคนบ่มีเงินเฮาตั้งใจสุดๆเพราะฉะนั้นเฮากําลังบอกทุกคนว่าเห็นค่าของเงินเด้อครับคุณสมัครตัวแทนกับไผก็ตามนะวันนี้คุณจะสมัครกับแบรนด์อีหยังก็สร้างเด้อเฮาเป็นวิทยาทานให้ทุกคนถ้าคุณบ่ตั้งใจแล้ววันนึงเนาะถ้าคุณบ่มีเงินสมมติคุณสมัคร500คือโยกนี่ล่ะถ้าวันนึงอ่ะคุณบ่มีเงินคือโยกอ่ะ500คุณสิรู้ว่ามันโคตรหลาย500ได้กินเฮากินข้าวได้ประมาณ2อาทิตย์คุณรู้บ่เฮากินมากินปลากระป๋องกินไข่1ฟองเฮาตีได้หลายปลาทูเฮากินเค็งละ15บาท20บาทเฮากินได้2อาทิตย์นะ500ถ้าวันนึงคุณเจอวิกฤตภาพคุณจะรู้ว่า500แม่งโคตรหลายบัดนี้พอเฮาบ่มีเงินทุนเฮาไปเราลงทุนไปแล้วไอ้ที่เฮาบอกว่าเฮาลงทุน10,000เฮาก็ได้กําไรมาจักหน่อยได้ล่ะวิธีนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยเติบโตเป็นตําแหน่งใหญ่อีหยังก็สร้างข้อ1ศรัทธามันก่อนข้อ2อย่าหยุดทําลงมือทําซุบมือพัฒนาเจ้าของไม่หยุดเรียนรู้แล้วคราวนี้โอป้ามองเห็นโอกาสนะครับโอป้าขายของสมมติว่าลงทุน 10,000 บาทสมมตินะครับสมมติได้กําไร 5,000 บาทเป็น 15,000 ถ้าคุณอยากธุรกิจเติบโตอีหยังก็สร้างเด้ออย่าเอาเงินกําไรมาใส่อย่าเอาเงินทุนมาใส่หมายความว่ามื้อนี้โอป้าลงทุน 10,000 บาทมีกําไร 5,000 บาทแสดงว่าตอนนี้โอป้าจะมีเงินในมือ 15,000 บาทแม่นบ่ครับ 15,000 บาทเนี่ยเฮามองเห็นแล้วว่าอุ๊ยก็สามารถสต็อกในเรทถัดไปได้เนาะอ่ะเรทถัดไปมันก็จะต้นทุนต่ําแต่บ่ได้ฝันเฮาใหญ่แฮงฝันเฮาใหญ่เพราะว่าหลังจากที่เฮาไปเทรนนิ่งมาหน้าเฮาเชื่อสุดๆเลยว่าเปลี่ยนชีวิตกูแน่นอนเพราะว่าอีหยังรู้บ่1เจ้าของแมงโคตรรักตัวแท่นข้อ2มาหน้าเนี่ยคุณฮู้บ่มาหน้าเนี่ยเปิดยังบ่ฮอดปีแต่แตะ100ล้านแมงสุดยอดเนาะไม่ได้อวยเด้มันเป็นเรื่องจริงสิ่งที่จะทําให้คนอยู่ในธุรกิจได้คือความจริงใจกับความศรัทธาเด้ครับโอป่ามองเห็นโอกาสตอนนั้นมีเงิน15,000แต่ต้องการสต็อกแบบเท่าตัวอีกไปอีกอะเพื่อที่จะเติบโตในธุรกิจโอป่าไปกู้เงินดอกมาครับไปกู้เงินมาไปยืมเงินคนมาคุณรู้บ่สิ่งที่คุณไปกู้เงินคืออีหยังคนก็ปฏิเสธคุณเนาะไปยืมเงินหมู่แน่ไปยืมผู้ใดแน่คนก็ปฏิเสธคุณแต่มันก็มีคนที่เขาให้โอกาสเฮาแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเฮาเป็นคนที่มีเครดิตดีเขาให้เฮายืมเงินเฮาก็เอาเงินน่ะมาลงทุนจนตอนนั้นเฮามีเงินทั้งหมด 50,000 บาทรวมเงินกําไรหรือต่างๆกันหน้ากับเงินที่มีทั้งชีวิตของมนุษย์เงินเดือนตอนนั้นเฮายอมบ่กินเขาเฮาก็ยังมีเฮาก็ยังต่อให้ตอนนั้นเฮามีเงินขึ้นมาแล้วจากการขายมาหน้าเด้ครับแต่เฮาบ่ได้เป็นคนฟุ่งเฟ้อเฮาเก็บเงินส่วนนึงไว้กินเขาปกติที่เฮามีเดือนละ 2,000 ถึงเฮามีรายได้ระดับนึงเฮาบ่จกกําไรมาใส่เฮาก็ยังกินเดือนละ 2,000 อยู่หมายความว่าเฮาจะมีเงินเยอะขึ้นทั้งที่ต้นทุนเฮาเท่าเดิมคือยกกินเขาเดือนละ 2,000 อ่ะฮะบัดนี้พอต้นทุนหลายขึ้นกําไรคุณหลายขึ้นแม่นบ่ครับสมมุติว่าตอนเมื่อก่อนกําไร200แต่สมมติยกกำไรหลายขึ้นเนาะสมมติว่ากำไร500คุณคิดเอาเด้อครับยกขายสมมติเด้อยกขายของได้5ชิ้น500 55 25 2 ปัญหาสมมติขายส่วนตัวบ่ได้ร่วมคนอื่นหลายบ่ครับท
ทุกอย่างเป็นไปได้ครับเพราะว่าวันนั้นเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาเชื่อสุดๆอ่ะโอ้เดอะทาลิปครับอ่ะพอเขาเชื่อสุดปุ๊บมาที่นี่เขาจุดที่สองนะครับเขาสต็อกของเขาถึงมีส่วนต่างที่จะมีเงินกำไรมาเป็นโปะหนี้สินอันเก่าแล้วก็อัพสต็อกเพื่อจะมีกำไรหลายขึ้นแล้วก็เนี่ยนี่คือจะลังจะบอกขั้นตอนว่าเป็นอย่างคือจะเติบโตได้เนาะข้อหนึ่งต้องสต็อกนะครับถามว่าถ้ามันนี่ยังไม่มีทุนเนี่ยก็ตัดของกับแม่ทีมองค์กรไหนก็ได้นะไปตัดของกับแม่ทีมก็ได้ครับแล้วแต่คุณต้องมันเก็บเงินกําไรเอาไว้ทําบัญชีนะครับย้ําทําบัญชีเอาไว้เก็บกําไรเอาไว้จนวันนึงที่คุณมีเงินจักก้อนนึงค่อยหาสต็อกก็ได้มันดีตรงไหนรู้บ่ทุนเฮาสิต่ําลงแต่คนคิดว่าอีห่านี่หลอกเงินกูก็คักนี่สิให้กูสต็อกถ้าคนคิดลบมันจะคิดจังซี่แต่จริงๆถ้าเฮาคิดบวกนะครับต้นทุนที่ต่ําลงก็มึงนั่นล่ะได้เงินบ่แม่นเขาดอกเขาได้เงินเขาบ่ได้สนใจมึงดอกมึงบ่เฮ็ดเขาก็มีคนอื่นเฮ็ดเออวันนั้นเฮาได้เงินหลายขึ้นจากกําไรขายปลีกกําไรขายส่งแล้ววันนั้นเฮาเริ่มมีลูกทีมเข้ามาในทีมน้องแคทน้องเม่น้องเอียงก็แล้วแต่คุณรู้บ่ลูกทีมเฮาน่ะมีแต่คนแบบปูฝ้ายดีๆสิ่งที่เฮาเฮ็ดคือจังไสรู้บ่แต่ว่าก็ต้องขอบคุณลูกทีมนะครับเขาเชื่อใจเฮาทั้งนั้นที่เฮาแบบบ่มีต้นทุนแล้วเรื่องที่โอป้าเนี่ยต้องไปยืมเงินคนนึงคนนี้มาทําธุรกิจบ่มีไผฮู้นะครับเพิ่งมีคนฮู้ตอนงานมานาเทคนิครอบก่อนเองบ่มีไผรู้คนสนิทก็ยังบ่ฮู้เลยเพราะว่าเฮาคิดว่าบ่คงบ่สําคัญกับไผดอกที่จะบอกไผอ่ะอย่าลืมนะครับเฮาบ่มีเงินแต่เฮามีใจเฮาสอนน้องเมย์เฮานี่ปั่นน้องเมย์กับมือเลยแล้วก็ปั่นตัวแทนทุกคนด้วยใจเฮาเฮาเฮ็ดจังไสรู้บ่เฮาบ่มีเงินเฮาเอาทุกเทคนิคที่มาหน้าสอนคือเฮาไปฟังซ้ําหลายเทื่อเนาะสมมุติว่าเฮาไปเทศเดือนเนี่ยเดือนหน้าเฮามาใหม่บ่ถามว่าเอ้าน้องหยกก็ได้มาอีกอยากฟังอีกครับ เวลาที่คุณฟังอีหยังซ้ําๆนะต่อให้มันเป็นเรื่องซ้ําๆมันสิมีบางเทคนิคที่คุณสิได้คลิกขึ้นมาจากอันนั้นอันที่2คุณสิได้พลังจากซุ้มที่มันคิดบวกคือเฮานี่แหมหยกบอกแล้วนะครับอยู่กับคนดีๆสังคมดีๆชีวิตคุณสิไปไกลบ่ต้องอายไผครับว่าเฮาแบบมาจุ่มกันเข้าใจครับว่าจุ่มบ่บางคนมองว่าอ้าพวกขายตรงพวกขายออนไลน์ทําไมจะต้องไปเทรดอุ๊ยแมงสาบมึงไปซุ่มหัวกันกูสิค่อยหัวเราะน้ําหนามึงก็สร้างมึงใครจะสนใครคุณบ่ต้องสนใจนะครับว่าไผสิมองคุณจังซั่นสร้างหัวมันเพราะว่าถ้าวันนึงที่คุณมีตังค์นะครับมันสิบ่ปากกับคุณเลยแถมสิแลดก็มาหาคุณพร้อมเฮาไปเทรนหลายเทื่อเฮาเอาความรู้เนี่ยมาเทรนลูกทีมสิ่งที่ยกทําเด้อครับการที่ยกเติบโตเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์มาหน้าโตได้จังไสเราจะบอกเลยว่าหลังจากโตมันดีตรงไหนเฮาเทรนลูกทีมเนี่ยเฮาเฮ็ดงานหนักกว่าจริงนอกจากวันที่เฮาออกตลาดกับคําอย่างเช่นมื้อที่เฮาไปออกตลาดบึงกาฬเซกาเนี่ยเฮาต้องขับรถ7อําเภอเฮาขับรถแต่เฮาก็ยังโพดขายของนะเฮาขับรถ7อําเภอมืดก็มืดเฮาก็ย่านเนาะเป็นท่อมแต่ก็ย่านเนาะขับรถมืดมืดเฮาก็ไปนอกจากวันที่เฮาออกตลาดติดประชุมงานหนักอันเนี้ยเฮาถึงจะบ่ได้เทศลูกทีมหรือว่าเฮาป่วยแต่นอกเหนือจากนั้นถ้าเฮามีเวลาเฮาเทศให้ลูกทีมมดเปลือกโดยที่บ่ได้สนว่าไผสิต่อไผสิสมัครอันต่อไผก็สร้างแต่ทุกคนน่ะมันต้นกําเนิดมาจากเฮาหมดแม่นบ่ครับสิ่งที่คุณจะต้องเฮ็ดนะครับถ้าคุณจะเติบโตในทุกธุรกิจออนไลน์บ่ว่าจะเป็นครีมสบู่อันยาเมือกผมเปลือกหอยเมือกผู้ดากยังอยากเติบโตนะครับให้ครับรู้จักให้คนถ้าคุณบ่มีเงินให้เขาคุณให้ใจทําแม่ถามมาทุกมื้อนี้เฮาคือหยอกกับลูกทีมดีแท้ลูกทีมคือหยอกเฮาแท้เวลาทีมอื่นมาถามเอ้าคือหยอกกันดีแท้เอ้ากูให้ใจเขาเนาะสู่กูบ่มีเงินกูก็ให้ใจเขาทําแม่พอให้ใจมันจะเกิดอีหยังขึ้นหรือบ่หายใจบ่พอเฮาหายทุกเทคนิคแล้วเทคนิคเนี่ยนอกจากมาหน้าสอนเฮาบ่ได้เอาแค่เทคนิคที่มาหน้าสอนเขาเด้อครับเฮาอ่านหนังสือการตลาดเฮาเปิดจาก Google สมมุติลูกทีมเฮาบอกว่าโอ้ขายบ่ค่อยดีเลยช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ขายได้น้อยขายได้วันละ2 3กล่องเฮานี่ไปหาคําตอบโดยการที่ข้อ1ถามพอทีมบ้างข้อ2เนี่ยไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับก็พิมพ์เลยคําถามนี่ล่ะขายของบ่ดีเฮ็ดจังไสง่ายๆอย่างนี้แหละครับในอินเทอร์เน็ตขายของบ่ดีเลยจะขายจังไสจะโพสต์ Facebook ขายจังไสเฮาไปหาคําตอบนี้ให้ลูกทีมนี่คือใจของแม่ทีมพ่อทีมดีกว่าเพราะเฮาเป็นท่อมเนาะ
นี่คือใจของเฮาที่เฮาสิเฮ็ดให้ลูกทีมเฮามีรายได้เดือนละแสนเฮาไปหาคำตอบมาให้เขาทุกมื้อนี้เฮาก็เฮ็ดเมื่อวานเฮาก็เพิ่งเทรนไปเฮาเทรนอย่าลืมเด้อครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะเฮ็ดแบรนด์อีหยังก็สร้างกันที่พ่อทีมแม่ทีมเนี่ยเขามาเทรนให้คุณเนี่ยคนนึงเขาเสียเวลาส่วนตัวให้คุณเนี่ยเขาต้องไปเลี้ยงลูกเนาะไปเลี้ยงผัวไปสวีทกับผัวเขาขี้หมูอะไรอีกล่ะเขาเสียเวลาเนี่ยไปให้คุณเขาเสียเวลาให้คุณเนี่ยคุณควรสิตั้งใจกับเขาซะเพราะว่าเขาหาความรู้มาให้คุณคนนึงหาเทคนิคมาให้คุณถามว่านี่สมมุติว่าคุณทําธุรกิจ A อยู่คุณได้ความรู้จากเขาแม่นบ่วันนี้ถ้าคุณบ่ได้เฮ็ดธุรกิจ A คุณไปเปิดกิจการส่วนตัวหรือไปทําธุรกิจ B คุณก็ยังเอาความรู้เนี่ยไปพัฒนาชีวิตเจ้าของให้เติบโตเขาบ่ว่าคุณดอกครับเขาเฮ็ดสิดีใจอ้อบ่ได้โตน้ำกูแต่ชีวิตมึงก็เติบโตถ้าคนที่คิดหวังดีกับมนุษยชาติจริงๆนะครับเขาสิคิดว่าอ๋อถ้าคนคนนี้มีชีวิตที่ดีเฮาสิดีใจน้ำเขาเหมือนกับสมมติหมู่เฮาสวีทกับแฟนหมู่ที่เคยมีพระคุณกับเฮาเฮาน่ะดีใจหลายว่าเขามีความสุขจริงๆความสุขของมนุษย์บ่มีหยังนะครับคือการให้ทุกวันนี้เฮาเทศให้ลูกทีมเฮานอนดึกเฮาเมื่อยแต่เฮามีความสุขครับเฮามีความสุขอีหลีเนี่ยเมื่อคืนก็เทศเกือบ 6:00 นเฮาเทศให้ปุ๊บเฮาก็จะเทศเวทีเปิดการขายปิดการขายนู่นนี่นั่นเทนเฮาขนาดแต่งหน้าไปแต่งหน้าเด้อไปทาปากเด้อไปนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเฮาก็บอกเขาหมดแม้แต่เฮาสิ่งที่จะทำให้องค์กรเติบโตนะครับในธุรกิจบ่ว่าจะขายตรงหรือออนไลน์เฮาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกทีมก่อนคือใจมึงบ่ปลอดก่อนเขาถึงสิเชื่อคุณข้อ2คุณน่ะต้องมีอีหยังกะยางให้เขาศรัทธาเขาถึงติดตามคุณคุณสิไปบอกไผบ่ได้ดอกมึงมาเฮ็ดธุรกิจกับกูเด้อมึงได้เงินเด้อเขาไปเสื้อคุณดอกแต่ถ้าวันนี้คุณยังยืนหยัดอยู่ในฐานะแม่ทีมนะครับเพราะอยู่เป็นต้นสายทั้งหมดเลยถ้าเฮายังยืนหยัดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีบางคนออกจากธุรกิจไปแล้วเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเขาอาจจะบ่ได้ตั้งใจทําเขาหรือจะอีหยังก็ตามมันมีหลายประเภทบ่ตั้งใจทําบ่มีเงินหรือแบบบ่มีเวลาก็แล้วแต่ว่าเฮายังยืนหยัดอยู่อ่ะสักวันนึงเขาก็ต้องกลับมาด้วยใจของเฮาถ้าวันนึงเขากลับมาไผก็ตามเฮาก็พร้อมปั้นเขาหมดแม้แต่คนอื่นน่ะสีอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นเขาทักมาถามเฮาเฮาก็บอกนะเฮาบ่ได้กักบอกถามมาโหลดบอกหมดเพราะว่าสุดท้ายเราเขาจะไปเฮ็ดได้มากน้อยแค่ไหนก็การเติบโตอยู่ที่ตัวเขาบาทีนี้ก็เลยสิมาบอกว่าเนี่ยคือวิธีการที่ทําให้องค์กรของโอป้านะเติบโตดูแลลูกทีมของคุณให้ดีและอย่าหวังจะเอาแต่เงินของเขาเพราะว่าโอป้าเข้าใจคุณค่าของเงินเพราะโอป้าเป็นคนที่บ่ได้มีเงินมาก่อนโอป้าจะบ่ระหวังเลยว่ามันจะมากินส่วนต่างจากเงินเขาหรือจะเอาเงินเขาบ่มีทางครับเฮาอยากให้เขาเติบโตแบบยั่งยืนเฮาต้องให้ความรู้เขาให้ใจน้ำเขาพอเขาเติบโตคุณก็เติบโตคุณเข้าใจบ่เพราะฉะนั้นโอป้าบ่ได้หวังเงินอีหยังเลยอย่าหวังเงินกับลูกทีมสวัสดีครับเจเปิ้นมาฟังเลยขี้หมูกไรนั่นน่ะคราวนี้ดูแลลูกทีมคุณให้ดีนะครับอย่าเอาแต่เงินบัดนี้หลังจากเนี้ยองค์กรเฮาเลยเติบโตยังแรงเฮาบ่ได้มีคนในองค์กรหลายหรอกเด้อแต่คนที่เฮามีอยู่ทุกวันเนี้ยเขามีใจเขามีคุณภาพจําไว้เด้อครับองค์กรทํามาธุรกิจออนไลน์กับขายตรงคือมันต้องเติบโตในการมีองค์กรแม่นบ่ครับเข้าใจครับคือตอนนี้เฮาก็หาองค์กรของเฮาอยู่เพิ่มเติมตลอดเวลาเนาะเฮาก็รับสมัครตัวแทนตลอดนะครับแต่หมายถึงว่าณปัจจุบันที่เฮาขึ้นมาเป็นตำแหน่งซีเนียร์แมเนเจอร์เนี่ยเฮามีองค์กรระดับนึงบ่ได้หลายอาจจะบ่ได้หลายเท่าบางคนแต่ว่าเฮาก็มีระดับนึงแต่บ่ได้แบบอู้ฟู่เอาไว้ไงแต่คนที่มีอยู่ของเฮาเขามีคุณภาพเขาเชื่อเฮาเขาทำตามเฮาทุกอย่างที่เพิ่งจะเฮ็ดได้เฮาบอกให้เฮ็ดวิดีโอเขาก็เฮ็ดเขาบอกให้เฮ็ดรูปเขาก็เฮ็ดแต่เฮาต้องเป็นตัวอย่างเขาเด้เขาถึงสิโตได้เขาถึงสิเชื่อเฮาบัดนี้ก็เลยจะมาบอกว่าวันเนี้ยเป็นตำแหน่งซีเนียร์ไม่ได้เจอมานานแล้วมันดีจังไสนะครับเนี่ยมาถึงเนื้อหาก่อนที่จะบอกเคล็ดลับครั้งสุดท้ายนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามก็ยิงถามได้ตอนสุดท้ายนะครับซีเนียร์ไม่ได้เจอมาหน้าเนี่ยมันดีจังไสรู้ป่ะคนนึงมีรายได้เยอะขึ้นครับเพราะการที่คุณอยู่ตำแหน่งไหนก็สร้างเหมือนกับเฮาเป็นข้าราชการซี1ซี2ซี3อ่ะมันก็ไล่ตามเงินเดือนน่ะเนาะมีเงินเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นเพราะว่าอีหยังรู้บ่
อาจจะบ่ได้มีเป็นล้านเหมือนกับซุ้มตัวแม่หลายอันหลายองค์กรดอกแต่ว่าเฮาก็บอกว่ามีเงินเพราะเมื่อก่อนเฮาบ่เคยมีเงินติดบัญชีเลยเหมือนที่เฮาบอกว่า2ปีก่อนชีวิตน่ะเลวร้ายสุดๆเงินในบัญชีอ่ะบ่มีจนบัตร ATM ต้องตัดเคยเป็นบ่เงินในบัญชีมากสุดเนี่ย400บาทแต่400บาทบ่เคยฮอดสิ้นเดือนหมดอย่างมากสุดละ200บาทครับแต่วันเนี้ยแล้วก็แต่ก่อนกินอีหยังก็ต้องเบิ่งเมนูแม่นบ่ครับข้อหนึ่งนะครับหลังจากมีเงินกินอีหยังต้องเบิ่งเมนูแม่นบ่ครับต้องคิดหลายทุกมื้อนี่บ่กินนะครับอยากกินอีหยังก็สิกินอย่าหาว่าอบปลาใช้เงินเปลืองคนบ่เคยกินเนาะแต่ก่อนอบปลาอยากกินสมมุตินะเห็นหมูกินแม็กก็ไปเกาะกระจกเบิ่งจังซี่ล่ะอยากกินเนาะแต่ก็อดทนบ่มีเงินเคยมีหมูสนิทอบปลาคุยกันตอนสมัยเรียนรามถ้าวันนึงเฮามีเงินเฮาสิกินกับเขาดีๆทุกมื้อนี้หมู2คนนั้นก็ยังอยู่เด้ก็ยังคบกับเฮาอยู่เฮารักหลายมีเงินในบัญชีเยอะขึ้นครับโดยที่บ่ต้องคิดยากว่าสิซื้ออีหยังสมมุติว่าอย่างวันเนี้ยอย่างเมื่อวานก่อนอบปลาไปซื้อขาตั้งกล้องแม่นบ่ครับเพราะว่าอบปลาแบบมีคนถ่ายรูปให้เนาะบางที่จะยกมือแขะยกมือถ่ายมันก็บ่ถนัดก็ซื้อทําแม่ถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะบ่โอ้ยเก็บตังค์ไว้มัน3เดือนบ่ได้ซื้อได้บ่มีทางถ้ามีคุณได้กินดีขึ้นอันที่2ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณเฮ็ดจังได๋รู้บ่คนในครอบครัวคุณอาจจะบ่ได้คือตอนเนี้ยอาจจะบ่ได้ว่ามีเงินแบบเลือดเลือดแล้วนะครับแต่ก็มีกว่าแต่ก่อนคนในครอบครัวก็จะได้มีตังค์ใช้คืนปกติยกบ่เคยซื้อเสื้อผ้าให้แม่เลยเพราะว่าเสื้อผ้าตัวเองก็บ่เคยซื้อคุณรู้บ่ว่ายกใส่กางเกงซีดซีดกางเกงทำงานยกใส่มา2ปีซื้อแค่ราคาบ่เกิน299เท่านั้นรองเท้ายกใส่โนเนมจริงๆเฮาชอบใส่แบรนด์เนมบ่ได้ว่าติดแบรนด์เด้เพราะว่ามันใส่ทนเราบ่ต้องซื้อบ่อยอย่างทุกมื้อเนี่ย Adidas ที่เฮาซื้อเฮาใส่มา2ปีแล้ว Nike คือกันบ่ได้ติดแบรนด์แต่ว่าเฮาชอบใส่ของที่มันทนแล้วใส่นานๆเพราะเฮาบ่ต้องซื้อบ่อยเฮาบ่มักซื้อของบ่อยเปลืองทุกมื้อนี้เฮาก็ยังงกอยู่นะเพราะเฮารู้ว่าเงินหาลำบากถูกบ่ถ้าเฮาบ่มีแผนรองรับกับชีวิตว่าชีวิตเฮาจะเป็นจังได๋เตรียมสติไว้ดีๆจากเรื่องที่อบปลาเล่าให้ฟังทั้งหมดบัดนี้พอมีเงินเยอะเฮากินดีขึ้นแม่นบ่อยากกินหยังก็กินแม่เฮาก็ได้กินดีขึ้นอาจจะบ่ได้เลิศเด้อดอกแต่ว่าก็กินดีขึ้นแต่ก่อนเฮาอยากจะพาแม่ไปกินข้าวเนาะสมมุติวันแม่คุณรู้บ่ตอนบ่มีเงินน่ะเฮาบ่เคยพาแม่ไปกินข้าวเลยเด้แม่แต่ MK ก็ยังบ่ได้กินเลยพวงมาลัยเฮาก็บ่ได้ซื้อไม่มีอะไรจะให้คนอื่นกับป้าแม่ไปกินข้าวไปดูหนังป้าแม่ไปเที่ยวบ่มีเฮาบ่เคยได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแม่ทุกมื้อนี้ก็ไปบ้างแต่เฮางานยุ่งเฮาเลยบ่ได้ไปซื้อเนี่ยพอเว้าถึงแม่ก็จะเป็นประเด็นที่2ที่เฮาสิให้ถ้าเฮาสิร้องให้ในชีวิตมีอยู่2อย่างเด้อเรื่องดราม่าเมื่อกี้ที่เฮาเว้ากับเรื่องแม่เฮาเฮารักแม่เฮานะแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปแสดงอาการหวานซื้อเฮาบ่เคยร้องไห้ให้แม่เห็นบอกเท่แหละเพราะว่าเฮาบ่อยากให้แม่เฮาเห็นเฮาสภาพอ่อนแอเฮาเลยต้องเป็นเฮาทุกมื้อนี้ที่เข้มแข็งอันดับที่2นะครับหลังจากที่เฮาเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์มาหน้ามีเงินข้อ2มีอิสระภาพทั้งเวลามันหลายขึ้นก็คนมีเงินหลายขึ้นมันก็จะมีอิสระถูกเบิ่นบ่ครับวันหยุดถ้าอยากไปเที่ยวก็ไปเถอะแม่จากแต่ก่อนบ่ได้ไปเนี่ยอย่างวันแม่นะครับอยู่กับภาพแม่ไปวัดถ้าเป็นเมื่อก่อนบ่สิได้ไปน้ำมันบ่ฮอดครึ่งทั้งสิไปจังไสหน้าซอยนี่ก็หมดแล้วเติมน้ำมันขวด20บาทคุณว่าสิไปได้จักเท่าใดมีอิสระภาพทางเวลาขึ้นอยากไปไสกูก็ไปตัวกูมีเงินเติมน้ำมันแหมเอออยากให้แม่แม่บอกอยากกินแหนมเนืองแต่แม่กิน3คำแม่เฮานะครับบ่ได้อยากกินอาหารแพงแล้วนะครับจะบอกให้พ่อแม่เฮาเขาแค่อยากนั่งกินกับลูกครับวันนั้นแม่เฮากิน3คำแม่บอกว่าคิดแค่นี้ละลูกเพราะล่ะแม่บ่อยากให้ลูกเปลืองตังค์เฮาบอกแม่ว่าเนี่ยวันนี้เฮาพอมีเงินแล้วแม่อยากไปเที่ยวต่างประเทศบ่เฮาสิไปสิงคโปร์ก็ได้มาเก๊าก็ได้ไกลๆแม่บอกคนรู้บ่ว่าแม่บอกว่าบ่ต้องไปดอกกลัวลูกเปลืองตังค์คนที่จะอยู่กับคุณนะครับคือแม่คุณกับพ่อคุณสิลำบากปานใดต่อให้วันนี้คุณมีเงินน่ะเขาก็บ่อยากได้เงินคุณเลยเขาอยากได้ความรักจากคุณรู้บ่ว่าหยกน่ะต้องมาคือหยกน่ะท่าทางเห็นชากับแม่แต่ว่าจริงๆที่เฮาเมื่อยทุกมื้อนี่ก็เพราะเฮาจะพลิกชีวิตอยากให้เซอร์ไพรส์ล่ะมั้งครับอยากให้เซอร์ไพรส์ว่ามีชีวิตดีๆขึ้น
แต่แกบอกแต่เป็นม้าหน้าเป็นธุรกิจแหละเลยที่แม่บอกขัดขวางแม่บอกว่าโอ้ลูกกูมีเงินทุกหมื่นเนี่ยมีเงินกินข้าวกับพ่อคิมกับพ่อคิมมากหนาเนาะหายไปซะลูกเหนื่อยบอแม่สิตามเฮาจังซี่คุณฮู้บ่ว่าการขายออนไลน์มันดีจังไสคุณบ่ต้องไปแล่นขายใส่กล่องคือแต่ก่อนแล้วเออเฮาบ่แม่นค้ำแก้วได้เฮาบ่ต้องไปแล่นขายใส่กล่องมันดีขึ้นครับมันดีมากๆเลยทุกมื้อเนี่ยอย่างเมื่อวานเด้อเฮาไปซื้อขาตั้งกล้องมันบ่คนอยู่เส้นทันก็จะถามเฮาว่าเอ้าว่าถือใส่กล่องมาขายบ่พี่ยกว่าถือน้ำเก๊กห้วยมาขายบ่ก็เลยบอกว่าโอ้ทุกมื้อนี้เฮาเลิกขายแล้วเขาบอกว่าเฮามีเงินติดเลยเลิกขายบ่แมนเฮาอยากมีเวลาเฮาเมื่อยคุณคิดเอาธุรกิจออนไลน์จิ้มเข้าไปทําไมหัดพัฒนาเจ้าของได้ไหมคิดแคปชั่นคิดรูปทําไมแล้วมันทําให้คุณแบบมีอิสรภาพขึ้นไม่ต้องไปนั่งแบกใส่หลังแล้วอีกอย่างหนึ่งมนุษย์เงินเดือนอย่างเฮาเนาะเฮาบ่เป็นข้าราชการนะซุ่มเฮาหลายคนน่ะจะบ่แม่นข้าราชการเฮาสิมั่นคงได้ถึงตอนไหนครับยกถามนะถ้าวันนี้คุณบ่มีธุรกิจอีหยังรองรับอยู่บ่ได้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยกำลังฟองสบู่สิแตกอีกรอบนึงคุณเคยอ่านข่าวบ้างบ่เศรษฐกิจบ่ดีเด้ไผที่เปลี่ยนงานบ่อยๆก็บ่แม่นเรื่องดีตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือเฮาเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทอยู่เฮาก็ทํางานให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่มันซอยใดนะครับของมาหน้าเฮามีรายได้หลายขึ้นหลายเท่าโตครับกินน้ําจักเบิดได้บ่ครับจักเบิดเด้อที่จะเสียงสั่งกี่โมงเนาะอะต่อหมายถึงว่ามีเงินขึ้นมีเวลาขึ้นชีวิตคุณก็สิเหนือระดับขึ้นเหนือระดับจังไสรู้บ่ครับอย่างเช่นน่ะเขาสิพาเฮาไปเกาหลีเฮาก็เคยไปแล้วนะแต่ว่าเฮาดีใจหลายที่ได้สิไปกับม่าหน้าเพราะว่ามันมีแต่แบบคนที่แบบคือตอนนั้นเฮาไปกับบริษัทแต่อันนี้เฮาจะได้ไปกับลูกทีมเฮาเฮาจะได้ไปกับหลายๆคนที่แบบเขาก็ฟาฟันชีวิตคือเฮาไปกับซุ่มคิดบวกคือเฮาแล้วก็ไปกับคนที่สั่งเฮามากก็คือพอทีมเฮากับเจ้าของแบรนด์มาหน้าเฮาสิได้ไปน้ําเขาเร็วๆนี้ล่ะดีใจน้ําเนาะมันบ่ได้เหนือระดับซ้ํานั้นเด้ครับเขาเมาเครื่องบินพาเฮาไปคุณรู้บ่เวลาอันเขาเมาเครื่องบินบ่ได้เวลาลําเดียวเด้หลายลําเด้อครับเมารถบัสบ่ได้ตัวแทนอ้วนหรอกครับตัวแทนหลายตัวแทนมาหน้าแม่งโคตรเก่งเลยสิบอกให้ไปว่ามันเป็นเครื่องหลายลําจนเขาต้องเมาลําก็คือเฮาดีใจหลายๆที่จะได้ไปทริปนี้กับไอดอลเราแต่ละคนคือยกน่ะมีไอดอลก็จะมีพี่ปอนมีออมมี่มีน้องกิ๋วที่บวชนี่แนะนําให้ว่าเนี่ย3คนนี้เขาเก่งเด้อเนี่ยดูเขาเป็นตัวอย่างเด้อเฮาก็ดีใจเฮาสิได้ไปนําคนซุ่มนี้ไปกับไอดอลของเฮาบัดนี้เฮาก็จะได้ไปกับเจ้าของมาหน้าไปกับพ่อทีมเฮาไปกับลูกทีมเฮานะครับอันดับแรกคือเหนือระดับแน่นอนเพราะว่าบอสมาหน้ามักสิเฮ็ดให้ตื่นเต้นเสมอครับอันที่2นะครับสิ่งที่มันเหนือระดับก็นั่น Dinner with Boss ครับบางคนฟังธรรมดาเนาะ Dinner with Boss เป็นหยังล่ะคุณสิกินข้าวแล่งกับเจ้าของแบรนด์เขามีเงินเป็นร้อยล้านเขามีเวลามากินข้าวน้ําพุ่นบ่ครับเขาสิบ่กินน้ําพุ่นก็ได้แต่เขามานั่งกินน้ําเฮาแม่เนื้อระดับบ่เขาบ่ได้พาเฮาไปร้านขี้ๆเด้พาเฮาไปร้านดีๆเฮาก็กินหลายๆบัดนี้เฮากินหลายสุดพร้อมอาหารเขาก็จ่ายไปครับกินฟรีครับเนื้อระดับบ่พอนะครับสิ่งที่เขาทําเขาว่าเนื้อระดับการเทรนนิ่งของเขาครับก็เนื้อระดับเพราะเขาว่าเนื้อระดับมันแล้วแต่คนสิมองเนาะแต่สิ่งที่ยกมองเขาว่าเนื้อระดับเขามีการให้เกียรติตัวแทนที่แบบประสบความสําเร็จเนี่ยไปเว้าบนเวทีบางคนก็มองว่าก็ทั่วไปได้แหละของธุรกิจออนไลน์ทั่วไปของธุรกิจขายตรงไม่พูดบนเวทีแต่ฟีลลิ่งมันต่างกันคุณเข้าใจบ่ยังที่เฮาไปเทรนนิ่งเข้าก่อนน่ะก็จะมีอีเมลเงินล้านเพิ่นเป็นพนักงานคือเฮานี่ล่ะจนทุกมื้อนี้เพิ่นมีเงินเป็นล้านคุณเข้าใจบ่คนธรรมดาจะมีเงินเป็นล้านแต่มีพลังในแบรนด์นี้พี่มงเนี่ยก็ให้เกียรติเขาต่างคนต่างให้เกียรติกันขึ้นไปเว้าขึ้นไปสอน
เขาพัฒนาตัวแทนให้รู้จักเว้ารู้จักบอกรู้จักแช่เพราะอีหยังรู้ไหมครับพี่มงเองก็เคยลำบากคือกันเพื่อนเข้าใจคนลำบากดีว่าจะต้องเป็นเรื่องใสมันเหนือระดับตรงนี้ละฟิลลิ่งเหนือระดับครับเทรนนิ่งนะแบรนด์อื่นอาจจะเฮ็ดยกดีสักไหนยกบ่ฮู้แต่ว่ามันเหนือระดับตรงที่ว่าฟิลลิ่งมันต่างกันครับถ้าคุณมาอยู่มาหน้าคุณจะรู้ว่าฟิลลิ่งมันต่างกันว่าได้อวยแบรนด์คือมันเป็นความอบอุ่นนะครับก็คือจากใจเนาะบัดนี้สิ่งที่สามเฮาสิมีทิปเรือยอดนะครับเฮาสิได้ไปนอนอาบแดดอาบแดดเรือยอดปกติเคยนั่งแต่เลือกเป็นเลือกคูดบ่อีหยังน่ะที่ไปออสเตรเลียน่ะแม่ไปออสเตรเลียแล้วเรือใหญ่ๆน่ะแม่กับเรือแจวนั่งอยู่สองเรือนี่ล่ะบัดนี้เพิ่นสิพาไปเรือยอดสําหรับซุ้มที่เป็น VIP คือตำแหน่งของมาหน้ามันมีหลายตำแหน่งมี VIP มีนู่นนี่นั่นของโยก็เป็นซีเนียร์เนาะเหมือนกับว่าเขาก็จะพาซุ่มตั้งแต่ระดับ VIP ไปโอ้ยคุณครับข้อหนึ่งที่ยกบอกฟิลลิ่งมันได้มันบ่ข้อสองชีวิตเหนือระดับครับไปกับซุ่มมาหน้าน้ำกันซุ่มคิดบวกน้ำกันนี่ล่ะซุ่มสิรวยขึ้นกันนี่ล่ะโอ้ยใครสิว่ากูบ้าก็สร้างกูสิไปไปนอนอาบแดดมันมีแห้งนะครับคุณลองมโนภาพดูคุณไปนอนตรงตะไคร้เรือยอดเนาะแล้วก็นอนอาบแดดให้ปลาว่านเห็นด่าคุณเล่นเนาะให้ปลาว่านเห็นด่าคุณเล่นให้ปลาตอดเล่นให้แดดเผาผลาญของคุณเนาะให้ผิวคุณดําขึ้นตกกะขึ้นจักหน่อยก็บ่เป็นหยังหรอกเนาะมีแห้งนะครับอยากไปไปน้ํากันนะครับหมายถึงว่าถ้าใครอยากไปทําน้ํากันนะครับทําเป่าน้ํากันแล้วไปเขาสิพาไปเรือยอดบ่พอเด้ยามมื้อคืนเพิ่นว่าเพิ่นสิมีปาร์ตี้เฉพาะเอกสิทธิ์ VIP ขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากไปเป็น VIP ขึ้นไปคุ้มแน่นอนอย่างที่ยกบอกนะครับตำแหน่งมันบอกถึงรายได้ของคุณไม่ต้องขี้เดียดหรอกว่าโอ๊ยเป็น VIP กูต้องมายุ่งยากกับชีวิตเอ้าเป็น VIP แล้วเงินมึงเป็นหมื่นเป็นแสนบ่เอาติเงินเฮาเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่แล้วบัดนี้เฮาจะได้ไปปาร์ตี้ไปกีดแก๊ดไปกินแบบค็อกเทลเงี้ยรู้จักบ่ค็อกเทลปกติกินแต่เหล้าขาวกินเบียร์ลี่โอเป็นหยังล่ะจะไปกินค็อกเทลไปกินอันดีๆบ่เป็นติมันเหนือระดับเพราะเราอยู่เพราะว่าเฮาอยู่กับคนที่เหนือระดับด้วยกันมันจึงเรียกว่าเหนือระดับแล้วสิ่งที่เขาให้มามันมีคุณค่ามันจึงเรียกว่าเหนือระดับทริปเรือยอทต์นะครับยังบ่หมดเดี๋ยวมันจะมีอีกมันจะมีปาร์ตี้เรื่องแสงสีสันนะครับสําหรับเขาเรียกว่าอีหยังล่ะใส่เกล็ดเพชรเกล็ดอีหยังบ่ใส่เกล็ดเพชรเกล็ดอีหยังบ่ในเสื้อผ้านะก็คือใส่อะไรเป็นมาหน้าสำหรับ VIP ปาร์ตี้คนที่เป็นมาหน้าแล้วเป็น VIP นะครับขึ้นไปจะมีลิขสิทธิ์ไม่ใช่จะมีเอกสิทธิ์อย่างนึงก็คือแบบสามารถไปเทรนนิ่งในคอร์สพิเศษได้หลายขึ้นข้อนึงปกติมันจะมีเป็นคอร์สเป็นระดับเนาะแต่ถ้าเฮาเป็น VIP เฮาจะได้เทรนแบบพิเศษขึ้นเฮามีสิทธิ์ไปร่วมแนวคิดนําคนคุณนี่คุณได้ไปคุกคีกับคนเก่งๆแล้วคุณสิเก่งขึ้นคุณไปอยู่กับคนบวกๆคุณก็สิบวกขึ้นมันบ่ดีติเงินหลายขึ้นชีวิตบวกขึ้นไผบ่มักบัดนี้พอเฮาได้ไปเทรนหลายขึ้นแถมเวลามีกิจกรรมเฮาก็ได้ร่วมหลายขึ้นอย่างเช่นเขามีทริปเที่ยวอันเขามีไปตากอาบแดดให้ป่าว่านบึงหรือไปอันปาร์ตี้อันเรื่องแสงอันที่ว่าอันใส่เกล็ดเพชรเกล็ดอีหยังในโตนะมันจะมีความเหนือระดับแต่สุดท้ายที่สิบอกก็คือคำว่าเหนือระดับชีวิตคุณบ่มีพันธนาการอีกต่อไปมันก็คือชีวิตเหนือระดับแล้วบ่ต้องมานั่งร้องไห้คือเมื่อกี้ขี้มูกโป่งหายคนเนาะบ่น่าไห้เลยเนาะบัดนี้จะสรุปเคล็ดลับให้ฟังเด้อครับก่อนที่ทุกคนสิง่วงนอน3เคล็ดลับที่ทำให้พลิกชีวิตฟังดีๆนะครับถ้าไผสิเอาไปแชร์ได้ครับบ่หวงข้อหนึ่งนะครับอันนี้คือสรุปแล้วนะครับ3เคล็ดลับที่จะทำให้คนทุกคนพลิกชีวิตบ่ต้องเป็นธุรกิจออนไลน์ก็ได้หมายถึงถ้าวันนี้คุณจมกับชีวิตที่บ่ดีอยู่หรือเจอสิ่งเลวร้ายอยู่หรือเจอเรื่องที่มันนักก็ยกหรือบ่นักเขายกก็สร้างหรือเจออีหยังที่บ่ดีถ้า3อย่างนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณได้คุณจำไว้ได้แล้วคุณทำตามเด้อเพราะเฮาเจอมาก่อนแล้วข้อหนึ่งนะครับรักษาใจคุณให้ดีนะครับเคล็ดลับข้อหนึ่งของอบป้านะครับรักษาใจคุณให้ดีคืออีหยังรู้บ่ถ้าวันนี้ใจเฮาแข็งแรงพอนะครับ
บ่ว่าจะมีคนมาดูถูกคุณคุณสิบ่มีเงินชีวิตคุณจะเลวร้ายสุดๆแต่ถ้าคุณเปลี่ยนโฟกัสคุณเข้าใจคําว่าเปลี่ยนโฟกัสป่ะสมมุติวันนี้นะครับสําหรับผู้ที่ฟังอยู่คุณเจอชีวิตที่บ่ดีเลยคุณเจออีหยังบ่ดีเลยในชีวิตเงินบ่มีข้าวบ่มีกินหรืออีหยังก็ตามขายของบ่ได้อ่ะสมมติยกตัวอย่างขายของบ่ได้แต่ถ้าคุณคิดบ่ได้ว่าคุณขายของบ่ได้มันก็จะขายบ่ได้ครับจําไม่ได้รักษาใจคุณให้ดีๆหมายความว่าถ้าวันนี้เฮาทําธุรกิจอีหยังก็ตามมาหน้าหรือออนไลน์หรืออีหยังก็ตามถ้าเฮาเป็นผู้น้อยหมายถึงระดับน้อยๆถ้าเฮาบ่รักษาใจว่าโอ้ถ้าคนคิดลบเด้อเขาจะคิดว่าโอ้ยเขาก็เก่งเนาะเขาถึงขึ้นตําแหน่งสูงได้เข้าใจบ่ถ้าคนมาทีหลังอะเนาะเขาจะคิดว่าโอ้คนนี้เงินหลายถึงได้ขึ้นได้โอ้คนนี้เก่งถึงขึ้นได้เป็นหยังคุณคือบ่เปลี่ยนโฟกัสมาแบบขวามือครับขวามือนี่คือคิดโอ้เขาเก่งเนาะเขาต้องเป็นอย่างเขาให้ได้ตัวเขามีเงินอุ้ยเขาชีวิตดีแท้เขาอยากมีชีวิตคือเขาคิดจังซี่ใช่ไหมรักษาใจอันที่สองรู้บ่ครับเมื่อกี้สําหรับคนที่เป็นตําแหน่งน้อยๆเนาะในธุรกิจอีหยังก็ตามบัดนี้สําหรับคนสําหรับคนตําแหน่งสูงๆบัดนี้รักษาใจให้ดีเพราะอีหยังรู้บ่ครับถ้าวันนึงที่คุณอยู่จุดสูงสุดในชีวิตแต่เสือกวันนึงมีวิกฤตแทรกเข้ามาในชีวิตคุณใหม่ปุ๊บอย่างเช่นคุณเคยขายดีแต่คุณขายบ่ดีคุณเคยมีลูกทีมแต่ลูกทีมเลิกทําเลิกทําเพราะเอาเขาอาจจะบ่ได้ว่าบ่ศรัทธาคุณดอกแต่เขาบ่มีเวลาเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเรียกอันเงี้ยงน่ะหลายๆนั่นล่ะแต่ถ้าไผบ่อยู่คุณก็ต้องยังอยู่ในธุรกิจนี้เพราะคนมีประมาณกี่ร้อยล้านคนในโลกคุณว่าบ่แม่นว่าคนไทยสมัครมาหน้าใดเด้ต่างประเทศก็สมัครมาหน้าใดเพราะฉะนั้นคนมีกี่ล้านคนครับในโลกกี่ประเทศครับในโลกสามารถสมัครมาหน้ากับคุณได้คุณต้องยืนหยัดในธุรกิจนี้รักษาใจให้ดีในวันที่คุณบ่เหลือไผเลยสมมติลูกทีมออกจากทีมเขาสิไปแบดอื่นก็สร้างเขาสิไปเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวก็สร้างเขาบ่มีเงินหรืออีหยังก็สร้างรักษาใจให้ดีข้อ1ลูกทีมอาจจะออกจากทีมคุณหรืออาจจะมีเขามากก็รักษาใจดีๆว่าอ๋อกูยังต้องทําอยู่นะกูยังต้องยืนหยัดอยู่นะเพราะกูเป็นแม่ทีมหรือถ้าวันนี้กูไม่ใช่แม่ทีมก็ไม่เป็นไรกูเป็นคนนึงที่จะแตะเงินล้านกูเป็นคนที่จะรวยคุณต้องยืนหยัดอยู่ถึงจะอยู่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับรักษาใจดีๆมันจะมีวันที่คุณขายของบ่ดีหรอกครับคนเฮาบ่มีไผขายดีทุกมือดอกมันยกบางมือก็บ่ได้ขายขายอยู่ได้มากสุดบางมือขายได้มากกระปุกเดียวก็มีคือบางที่เฮาก็มีโมเมนต์นี้แต่ถ้าคุณรักษาใจบ่ดีโอ้ธุรกิจนี้มันแย่สุดท้ายคุณถ้าคุณคิดลบคุณก็จะโทษแบรนด์แม่นบ่ครับคุณจะโทษแม่ทีมคุณจะโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่บ่แม่นตัวเจ้าของมนุษย์บ่เคยโทษเจ้าของหรอกครับแต่สุดท้ายถ้าคุณคิดขวามือก็คืออันเนี้ยคือคิดลบอันนี้คือคิดขวามือถ้าคุณกลับมาคิดบวกว่าอ๋อฉันขายบ่ดีติเอาเป็นว่าฉันต้องพัฒนาตรงไหนไปถามพ่อที่แม่ทีมตัวทําแม่อ๋อลูกข่อยบ่ดีลูกข่อยทายบ่งามติหรือว่าข่อยอันหน้าบ่งามติหรือว่าจังไสหรือว่าข่อยบ่มีวิธีการติขอแน่ขอวิธีการแน่ข่อยต้องเฮ็ดจังไสข่อยถึงจะขายได้คือตู่ถามเขาทําแม่ถามนะครับรักษาใจให้ดีๆเพราะถ้าคุณถ้าวันนั้นคุณเป็นคนที่อยู่ตำแหน่งสูงสุดก็สร้างคุณเกิดวิกฤตว่าลูกทีมออกหาลูกทีมออกจากทีมนะแม่ทีมบ่ดูแลลูกทีมออกจากทีมบ่มีเงินหรือว่าขายของบ่ได้คุณอาจจะคิดลบว่ากูออกจากธุรกิจนี้ดีกว่าบ่โอเคแล้วสุดท้ายคุณโทษแบรนด์แต่คุณบ่เคยโทษเจ้าของเลยคือคุณต้องรักษาใจดีๆต่อให้บ่มีไผก็ต้องมีเฮาคุณเข้าใจบ่ทุกธุรกิจบ่ต้องออนไลน์ก็ได้บ่ต้องเป็นมาหน้าก็ได้มีอยู่อย่างเดียวที่คนจะบ่ประสบความสําเร็จคือหยุดทําครับหยุดทําคุณเข้าใจหยุดนะครับสต็อปนะครับภาษาอังกฤษถ้าคุณหยุดทํานะครับสมมุติว่าถ้าคุณขายข้าวแกงก็ได้ขายแมงโคตรดีเลยแต่วันนั้นคุณหยุดขายคุณได้เงินบ่ครับบ่ได้เงินเนาะวันนั้นคุณเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวที่ขายดีที่สุดในอุดรธานีแต่คุณบ่ขายอ่ะบ่ได้เงินเนาะโอเคคุณเคยฟังคนรวยเว้าบ่ครับเฒ่าแก่น้อยมีหนี้40ล้านแม่นบ่ครับถ้าวันนั้นเฒ่าแก่น้อยคิดซั่วๆน่ะว่าโอ๊ยกูมีหนี้หลายกูคือซั่วแต่ชีวิตนี้เกิดมาคือเกิดแล้วมีหนี้ผมถามแน่เกิดมาไผมีหนี้ติโตบ่ครับเฮามีแต่เฮานี่สร้างเองเด้หนี้สินแม่นบ่สร้างเองก็ใช้เองใช่มั้ยถ้าวันนั้นเฒ่าแก่น้อยคิดว่ากูมีหนี้สินชีวิตกูแย่กูก็ก่อยทําหน้าแบบชีวิตเซ็งเป็ดจนเครียดกินเหล้าก็จะไม่มีเท่าแก่น้อยในมื้อนี้ที่อยู่ในเซเว่นแต่รู้บ่เขาคิดจังไสหาทางทําแม่พ่อแม่กูลําบากหาทางทําแม่อ่ะจะไปขายเกาลัดแม่นบ่ก็ไปถามคนที่เขาขั่วเกาลัดเป็นถามทําแม่ครับ
ถามมาถึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นรักษาระดับใจดีๆใจคุณอยู่ระดับไหนล่ะ1 ถึง 10คุณอยู่ระดับไหนคุณต้องรักษาให้ถึงระดับ10ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งน้อยตำแหน่งใหญ่คุณมีสิทธิ์ที่จะเจอวิกฤตวิกฤตอย่างเช่นงานหลายงานยุ่งบ่มีเวลากูเมื่อยร่างกายกูเมื่อยกูต้องนอนหลับแต่ถ้าใจคุณสู้คุณรักษาระดับใจดีคุณสิมีแรงลุยต่อครับเพราะว่าคุณรู้ว่าวันนี้คุณทำเพื่อไผคุณอยู่เพื่อไผแล้วคุณจะบ่กลับไปมันยกอ่ะเดี๋ยวจะไม่กลับไปปีชีวิตแย่แบบนั้นอีกแล้วแล้วก็จะต้องมีชีวิตดีกว่าเนี้ยให้มันรู้ไปว่าไอ้พวกที่แบบมีคลิปปากพูดให้เราครับมาภาษาไทยแล้วนะไอ้พวกที่มีคลิปปากพูดให้เราครับแล้วมึงจะได้รู้แล้วคุณจะได้รู้สิ่งที่คุณน่ะคิดอ่ะคุณต้องเอาปี๊บคุมหัวไม่ใช่เราคุณเคยหัวเราะเราว่าเราขายไส้กรอกคุณเคยหัวเราะเราว่าเราไม่มีทางทําอะไรสําเร็จคุณเคยหัวเราะเราว่ามึงไม่มีทางประสบความสําเร็จได้เดี๋ยวกูสิเฮ็ดให้บึงมึงคอยเบิ่งดีๆกูสิแตะเดี๋ยวละล่าในเบิ่งเรื่องที่2นะครับเมื่อกี้รักษาใจแล้วมันบ่ครับเคล็ดลับที่2นะครับที่จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตเรื่องอีหยังก็ตามตั้งไมด์เซตตั้งไมด์เซตครับรู้จักบ่ไมด์เซตไมด์เซตก็คือฝังความคิดในหัวเราทุกในหัวเฮานี่แหมทุกเช้าภาษากลางทุกเช้า every morning ฟังในหัวโตทําไมทุกเช้าว่ากูขายดีนะกูเป็นคนที่จะสำเร็จนะถ้ามื้อนี้คุณบ่มีไมด์เซตในหัวบ่มีทางที่จะคุณรู้บ่ว่าเศรษฐีในประเทศไทยหรือประเทศใดก็ตามเขาตั้งไมด์เซตจังไสคุณเคยอ่านหนังสือบ่ครับคืออยู่เป็นคนมักอ่านหนังสือเป็นคนที่อยากได้ดีในชีวิตเหลือเกินแต่แค่หาจับจุดบ่ได้จนมาเจอมาหน้าบอกเลยชีวิตเปลี่ยนบ่มาหน้าบ่ได้อวยเรื่องจริงคนที่เคยอยู่ใกล้ตัวยกเขาสิรู้จริงๆว่าชีวิตซัวแห้ง 2-3 ปีที่แล้วไม่ใช่สิตั้งแต่ไหนแต่ไรละโดยเฉพาะ2ปีที่แล้วฮิไอ้สุดๆใครที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเขาจะรู้ว่าเรื่องที่โอปป้าเว้าทั้งหมดเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็นต์ครับเฮาศึกษาเฮาอยากได้ดีไหมตั้งไมด์เซตนะครับข้อ2เคล็ดลับข้อที่2สำคัญมากรักษาใจให้แล้วสู่แล้วมันบ่ข้อ2ตั้งไมด์เซตว่าทุกเช้าปุ๊บยังยกเด้อครับยกตั้งเป้าว่าจะขายของมันจะเป็นร่างสินค้าเนาะประมาณนี้เนาะสมมติเขาขายส่วนตัวเขาเนี่ยหน้าบักเกียวกับลูกทีมมันก็จะมีสมมตินะสมมติซี่ซี่ท่าผิวหรือว่าขี้มากหนาเขาจะตั้งเป้าไว้เลยว่าอ่ะเมื่อนี่นะกูสิขายกูต้องขายให้ได้30สมมติเขาตั้งเป้าอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นผู้บริหารเขาบ่ได้มีเวลาหลายนะครับเขาบ่เป็นพีซีเขาบ่เป็นพนักงานกงกงแงที่จะมีเวลาหลายตั้งเป้าสิครับคนหนึ่งรักษาใจก็สองตั้งไม่เซตในหัวทุกเศร้าแล้วครับทุกคนลองเฮ็ดดูแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังตีเรามาใจหน้ามือเป็นหลังมือเพราะยกเฮ็ดมาแล้วยกถึงกล้าบอกถึงอยากแชร์ทุกคนเนี่ยครับข้อสองยกตั้งไม่เซตเลยว่าเดือนที่ทำมาหน้าโต๊ะแต่แรกๆอยากมีเงินเดือนละหมื่นอยากได้เดือนละหมื่นเพราะคุณตั้งไม่เซตแล้วคุณก็หาวิธีการครับมันจะเป็นหัวข้อย่อยในข้อสองตั้งไม่เซตว่าสมมตินะครับเขาตั้งสมมติเขาตั้งว่าเดือนละหมื่นเขาต้องได้ต้องไปขายอีหยังกี่ชิ้นต้องขยายทีมเท่าใดกี่คนควรจะเฮ็ดวิธีใดเป็นต้นยังตอนนี้ยกตั้งมาเสร็จทุกเช้าว่ายกจะเป็นคนที่เฮ็ดให้ตัวแทนแตะเงินแสนขั้นต่ําคือมันอาจจะยังบ่ปะมันอาจจะยังบ่เกิดขึ้นนะครับแต่ยกตั้งเป้าไว้แล้วว่ายกสิทําให้ตัวแทนยกมีขั้นต่ําหมายถึงคนที่ตั้งใจกับยกจริงๆนะครับเพราะคนที่เป็นตัวแทนยกเขาสิฮู้ดีว่ายกบ่มีเวลางานยุ่งมากๆ มากกว่าที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้าคือมึงคือว่างถ่ายรูปแหละเอ้ากูทําการบ้านดีเนาะบางคนว่าเอ้าคือมีเวลาโพสเอ้ากูเตรียมรูปไว้แล้วแหมแล้วเขาทําบ่อยๆเฮาสิเวลาเฮาเฮ็ดอีหยังบ่อยๆเฮาสิซอยขาทีมันสิไวแลเกินครับเหมือนหยกทําไมลงโพสไว้คิดแคปชั่นไว้เอ้าก็กูเฮ็ดจนชินแล้วเนาะเฮ็ดบ่อยฝึกฝนบ่อยๆครับตั้งไม้เสร็จยังตอนนี้ยกตั้งไม้เสร็จลูกทีมเนี่ยต้องได้เดือนละแสนขั้นต่ําและตัวยกอ่ะรายได้ขั้นต่ําขี้ได้ขี้เป็ดเดือนละล้านครับก็บอกทุกคนไว้อย่างซี่ว่าตั้งไม้เสร็จครับถึงวันนี้มันจะยังบ่เกิดวันหน้ามันก็ต้องเกิดครับถ้าคุณยังตั้งไม้เสร็จอยู่เพราะครูอ้อยบอกแล้วว่าอยากเห็นตัวเฮาเป็ดจังไสให้มองภาพเฮาเป็ดจังซั่นคุณลองนอนหลับแล้วลองนึกถึงนะครับคุณรู้บอกรที่โยกจะมาถึงเอสไม่ใช่ซีเนียร์ไม่ได้เจอโยกมีภาพในหัวตลอดว่าโยกฝันว่าอันนี้ฝันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโยกก็เห็นพี่ไอดอนโยกนั่งบนกระลั่งก
กองบ้านหน้ามีเงินมีทองโอ้ยอยากมีคือเขาเฮาลองคิดเอาภาพเฮาเนี่ยไปใส่แทนเขาสิครับแล้วแต่เฮามีชีวิตดีๆมันพี่ไอดอลที่ว่าเขาเฮ็ดมาก่อนเนี่ยมันสิเป็นจังไสเข้าใจบ่ครับเฮาอยากมีชีวิตดีๆเฮาต้องคิดภาพให้ได้ก่อนว่าเฮาต้องคิดภาพในหัวไมด์เซ็ตครับเขาเรียกไมด์เซ็ตความคิดความคิดแปล3ภาษานะครับว่าเฮาเป็นคนคนนั้นได้ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนคนนั้นบ่ได้คุณบ่ได้เป็นดอกเข้าใจบ่ถ้าคุณคิดว่าคุณบ่สามารถประสบความสําเร็จเฮ็ดอีหยังบ่ได้คุณก็เฮ็ดบ่ได้เหมือนที่มีคนคอยกอกหูอยู่ตลอด2ปีก่อนเฮ็ดบ่ได้ดอกเฮ็ดบ่ได้ดอกแต่ทุกมื้อนี้มีแต่คนกอกหูข่อยเด้อเฮ็ดได้แน่นอนมึงไปได้แน่นอนเกาหลีมึงทําได้แน่นอนเลื่อยยอดมึงไปได้มึงมีรายได้หลักล้านแน่นอนเขาคอนเฟิร์มเฮาแล้วว่าเฮาใหญ่ถ้าคุณบ่ตั้งไม้เสร็จชีวิตคุณไปบ่ได้ถ้าวันนี้คุณบอกว่าธุรกิจเศรษฐกิจย่ําแย่บ่ได้ขายเลยคุณลองมองดูสิครับคุณเอากับเอาไม้เซตตัวนี้มาตั้งเป็นไม้เซตบวกสมมติวันนี้นะครับมีคุณมาปรึกษาหยกหยกจะบอกขึ้นว่าจังไสรู้บ่ไม่ได้มองว่าหยกขายดีนะครับคุณรู้บ่ทําไมหยกขายดีหยกตั้งเป้าเงี้ยครับอย่างเช่นหยกตั้งเป้าสมมตินะครับจะขายซี่ๆให้ได้วันละ30หลอดพอคุณตั้งเป้าคุณหาวิธีการสิครับจะทําจังไสให้มันขายดีข้อ1ไปเทรนนิ่งเพิ่มบ่ข้อ2ปรึกษาพอทีมบ่ข้อ3ไปเทรนนิ่งลูกทีมบ่ข้อ4พัฒนาเรื่องแคปชั่นบ่ข้อหาพัฒนาเรื่องการถ่ายรูปบ่หรืออื่นๆที่คุณจะเป็นวิธีการที่คุณจะแบบพัฒนาเจ้าของได้อย่าหยุดพัฒนาครับตั้งไม้เสร็จบ่พอเด้ต้องลงมือทําด้วยครับสําหรับข้อ2ข้อย่อยหลายๆตั้งไม้เสร็จเลยนะครับลองเบิ่งพอถ้าคุณว่าบ่ได้มันก็สิบ่ได้ครับบอกได้เลยเหตุผลที่ยกขายดีทุกมือตั้งไม้เสร็จครับอย่างน้อยถ้าคุณตั้งเป้าสมมุติได้อยู่ตั้งเป้าว่าอยู่สิขายซี่ๆมือละ30หลอดก็มันใส่ดีก็อยากขายดีเนาะแต่ว่าถ้าอยู่ขายได้20ถามว่าอยู่เสียอีหยังบ่บ่ได้ล่ะถ้าอยู่ตั้งเป้า30แต่อยู่ขายได้20ถามว่าเสียอีหยังบ่บ่เนาะมีแต่ได้ตั้งทําแม่แล้ววันเนี้ยอยู่บอกได้แล้วอยู่ตั้งเลยอยากได้เดือนละล้านแต่ถ้าวันนี้ยังบ่ได้ก็บ่ได้เสียอีหยังได้ล่ะแต่ถามถ้าวันนึงได้มันสิสุดยอดแล้วคุณรู้บ่เวลาที่คุณประสบความสําเร็จกับไม้เสร็จที่คุณตั้งคุณจะรู้สึกว่ามันความสุขความสำเร็จมันเป็นสิ่งหอมหวานมันสุดยอดคุณเข้าใจบ่มันเป็นอีหยังที่ประเมินค่าบ่ได้ไมด์เซ็ตนะครับข้อ3เอ้ยข้อ2ข้อ3นะครับข้อสุดท้ายรู้จักคุณค่าของเจ้าของและคุณค่าของผู้อื่นคืออันนี้คือแนวคิดของหยกนะที่ทําให้หยกฟาวิกฤตทุกชนิดมาตั้งแต่ด่ามาร้องไห้มาจนมาถึงเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์มานะการที่คุณจะเป็นเพชรในองค์กรใดหรือบริษัทใดคุณต้องผ่านการฝึกฝนการกันกองเจอซุ่มอิจฉาริษยาเจอคนอยากแข่งขันกับคุณอยากทิ่มแทงกับคุณซุ่มส่วนเอาไงอยากแข่งขันกับคุณหรือคนหวังดีมันก็มีคุณต้องเจอแน่นอนคุณไปเฮ็ดงานองค์กรใดบริษัทใดบ่มีดอกครับคนบ่ดีบ่มีหมดแต่คุณต้องขอบคุณครับแต่ถ้าข้อ3ที่กําลังบอกให้ว่าเห็นค่าของเจ้าของเพราะอีหยังรู้บ่ครับพอเฮาเจอคนบ่ดีเฮาจะรู้สึกว่าเฮาบ่มีค่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับวันนี้เฮาอาจจะบอกว่าโอ๊ยกูเห็นค่าของเจ้าของมึงรู้ตัวติว่ามึงเห็นค่าถ้ามึงเห็นค่าของเจ้าของเนี่ยนะภาษาไทยคือค่านะครับค่าคือค่านะครับค่าถ้าคุณบ่เห็นค่าเจ้าของคุณจะใช้ชีวิตลอยล่มเตะฝุ่นไปตื่นเช้ามาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนกินข้าวเช้าเที่ยงแล่นเคยได้ยินพวกโค้ชศิริลักษณ์ตันสิริครูอ้อยหรือแบบพวกโค้ชดังๆมั้ยคะเขาสิเว้าว่าคุณอยากมีชีวิตธรรมดาหรอก็แค่ตื่นขึ้นมากินอิ่มนอนหลับแล้วก็ตายไปคุณอยากมีชีวิตจังซั่นติคุณรู้บ่ว่าเศรษฐีในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกอ่ะมีแค่ 20% จากคนจนหรือคนทั้งโลกเป็นอย่างที่มีแค่ 20% คุณเคยฮู้บ่ต่อให้น้ำท่วมโลกก็ยังเหลือเศรษฐีอยู่บทบอกจังซั่นยกก็เชื่อนะเพราะอีหยังรู้บ่เพราะเขาเพราะคนรวยเขามีวิธีคิดไงครับคนรวยเขามีไมด์เซตทุกเช้าว่าเขาสิเอาพันล้านร้อยล้านมื้อเนี่ยเฒ่าแก่ถ้าคุณไปดูคลิปของเฒ่าแก่น้อยย้อนหลังคุณรู้บ่เวลายกศึกษากับคนรวยอ่ะยกดู YouTube อ่านหนังสืออ่านบ่ต่ำกว่า5รอบผู้อ้อยนี่ฟังว่ามันแสนรอบเพราะว่ามีตังค์ไปเทนยังเฒ่าแก่หน่อยอยู่ฟังประมาณ10รอบเขาบอกว่าแม้แต่งานศพก็ยังมีสับปะเลอคุณเข้าใจบ่ในวันที่มีคนตายมันจะเป็นวันเสียใจมันบ่
แต่ก็เป็นวันดีใจของสับปะเลอเพราะสับปะเลอมีเงินไงเป็นวันดีใจของซุ้มขายกระเพาะป่ามันได้ขายของสุดท้ายเราเนี่ยถ้าคุณบ่เห็นขาเจ้าของคุณจะใช้ชีวิตร่อยล่มตื่นมาแมงกินเขาไปทํางานเสร็จเมาม้อยกลับบ้านนอนดูละครจบแล้วพอตื่นเช้ามากก็สะด่ามาโอ้ชีวิตกูแย่จังชีวิตกูไม่เห็นมีอะไรดีอีนี่น่าอิจฉาจังเลยโอ้ยอีนี่ชีวิตดีดวงดีเนาะเป็นอย่างคุณคือไปว่าเขาดวงดีแล้วครับเขาไม่ได้ดวงดีหรอกครับเหมือนยกเนี่ยถ้าตอนนี้ทุกคนไม่ได้รู้ว่าประวัติยกเนี่ยซัวแห้งทุกคนยกถึงต้องเว้านานๆเป็นชั่วโมงให้คุณฟังว่าประวัตินี่ซัวแห้งเจอแต่สิ่งเลวร้ายเจอแต่แบบคนกระทําจิตใจเพราะเฮาจิตใจบอบบางนะครับเป็นท่อมแต่จิตใจบอบบางหลายๆรับบ่ได้ครับกับคนที่มาเฮ็ดกับเฮาแบบซี่แต่เฮาต้องเอาเป็นบทเรียนบัดนี้ถ้าเฮาบ่เห็นขาเจ้าของเฮาสิเอาตัวเขานี่ล่ะไปให้คนซุ่มนี่ย่ํายี่บ่ว่าจะเป็นหมู่ที่ทํางานหมู่ขายออนไลน์นํากันหมู่ทําธุรกิจนํากันหมู่อีหยังก็สร้างถ้าคุณบ่เห็นขาเจ้าของอย่างสมมติถ้าวันที่คุณมาเข้าทําธุรกิจออนไลน์เนาะสมมติคุณโพสต์ขายของวันแรกหมู่ต้องรังเกียจกูหมู่สิรําคาญกูเป็นหยังล่ะเขาหาให้มึงกินบ่เออคิดทำไมเขาหาให้มึงกินบ่คันเขาลำคาญมึงเดี๋ยวเขาลบมุมมึงออกจากเฟซบุ๊กเองก็สร้างมันทำไมคนคนเดียวนะครับบ่ได้ทำให้คุณมีกินหรือบ่มีกินคุณอย่าไปคิดจังสั้นมูสิลำคาญบ่ว่ากูโพสก็สร้างไหมคันลำคาญก็ลบมูกูออกตัวแต่ถ้าคุณมองเห็นว่ายังสมมติน่ะมันจะมีคนที่มาติดตามเฮาก็มีเนาะมันที่เฮาเป็นวิทยาทานให้แบรนด์อื่นเฮาก็ให้ทุกคนนะครับให้ทุกแบรนด์นะครับเขาก็มาปรึกษาเฮาคือกันแบรนด์อื่นเขาก็บอกว่าเอ้าเป็นหยังตัวคือผ่านมาได้เดี๋ยวยกไลฟ์สดเลยแล้วกันครับทุกคนจะได้ฟังพร้อมกันทั้งมาหน้าทั้งแบรนด์อื่นทั้งบุคคลทั่วไปที่อยากเอาไลฟ์นี้ไปแชร์หรือว่าอยากฟังแนวคิดนี้แล้วคุณสิมีกำลังใจขึ้นมาเห็นค่าของเจ้าของนะครับมันเป็นคำง่ายๆง่ายๆเพราะว่าวันที่ยกบ่ได้เห็นค่าเจ้าของอ่ะยกขายออนไลน์ครั้งแรกยกอายคนครับพยกบ่เคยเห็นขาเจ้าของว่าเจ้าของสิเฮ็ดได้บ่เห็นขาเจ้าของว่าเจ้าของเป็นคนมีคุณค่าเหมือนกับณวันเนี้ยเฮาบ่ได้คิดไปเองดอกเฮารู้สึกได้ว่าเฮาเป็นคนจังซั่นเฮามีคุณค่าเพราะอีหยังรู้บ่เฮาสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวแทนเฮาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เฮามีคุณค่าเด้เฮามีคุณค่าต่อตัวแทนต่อแบรนด์มาหน้าต่อสังคมไทยสังคมไทยอ่ะเพราะว่าอีหยังรู้บ่ถ้าวันเนี้ยคนแต่ละคนมีชีวิตที่ดีขึ้นบ่ต้องไปกัดก้อนเกลือกินคือเฮาแต่ก่อนน่ะดีบ่ครับถ้าทุกคนน่ะรู้จักเห็นขาเจ้าของทุกคนจะตื่นแต่เช้าเคยได้ยินบ่ครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่ามีเงินน้อยถ้าทุกคนเห็นขาเจ้าของทุกคนจะตื่นขึ้นมาแต่เช้าตื่นมาเฮ็ดหรือถ้าทุกคนบ่ได้ขายของออนไลน์นะทุกคนไปเฮ็ดงานบริษัทแม่นบ่ถ้าทุกคนเห็นขาเจ้าของคุณสิตั้งใจเฮ็ดงานเฮ็ดงานจังไสรู้บ่เฮ็ดงานบ่ได้เอาเงินเดือนนะคุณเข้าใจบ่การทำงานที่บ่ได้เอาเงินเดือนก็คือคุณอยากเติบโตในหน้าที่การงานมันยกเนี่ยยกก็เป็นอาจตำแหน่งธรรมดาแล้วก็เลื่อนมาเป็นซูเปอร์ไวเซอร์จากเทรนเนอร์ตำแหน่งธรรมดาเป็นผู้จัดการร้านก็ไต่เต้าคือกันทุกคนต้องไต่เต้าครับบ่มีไผแบบสวดลวดมาแล้วเป็นผู้บริหารมันก็อาจจะแต่คุณเคยถามผู้บริหารซุ้มนั้นบ่แต่ก่อนมันก็เป็นพนักงานขายคือคอยนี่ละพนักสมมติว่าเขาเห็นว่าโอ้ CEO องค์กรนี่คือเก่งแต่คุณเคยเห็นเบื้องหลังเขาบอกว่าเขาขายเป็นพนักงานขายธรรมดาก็คุณนี่แหละครับยกนี่แต่ก็เป็นพนักงานขายเลื่อนเป็นผู้จัดการร้านสวัสดีครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์เป็นผู้จัดการร้านจนเลื่อนมาเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ทุกมื้อนี่นะเฮาก็เลยตั้งแฮชแท็กว่าทีมซุปร้อยล้านจักหน่อยเด้อครับเฮาสิให้เฮาเติบโตกว่านี้เฮาจะตั้งว่าทีมซุปพันล้านเนาะเฮาก็เลยเป็นทีมมาว่าคุณต้องเห็นค่าเจ้าของก่อนว่าคุณเป็นคนมีคุณค่าถ้าบ่เห็นค่าเจ้าของน่ะก็เห็นค่าคนในครอบครัวแน่เขารอคนอยู่พ่อแม่เฮาบ่ได้มีชีวิตยืนยาวที่จะรอเฮาปานนั้นเด้อครับยกมีความฝันว่าอยากพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศหรืออยากเอาที่ดินเนี่ยตอนนี้ที่ดินยังโดนจำนองอยู่อยากเอาที่ดินขึ้นให้แม่อยากสร้างบ้านที่มีสระว่ายน้ำพ่อแม่มักว่ายน้ำแม่บ่เคยฮู้หรอกครับความคิดเนี่ยยกบ่เคยบอกนี่แม่ให้อีกแล้วถ้าพูดเรื่องแม่สิให้ทุกทีเนาะแต่เฮาต้องเห็นค่าเฮาก่อนวันนี้นะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนในธุรกิจไผก็สร้างบ่เห็นค่าคุณเห็นค่าเจ้าของแล้วคุณสิอยากตื่นเช้าขึ้นมาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปคุณมักบ่
สมมติถ้าวันเนี้ยคุณขายออนไลน์ก็หยกเนาะคุณมักบอกขายของเกือบตายแมงเดือดกำไรเดือนละ8,000บ่ครับประแม่นหยกเด็ดขาดตอนแรกหยกก็เคยคิดว่าอ๋อขายของมึงให้ได้เดือนละ4-5,000เพื่อให้กูมีชีวิตกินข้าวดีขึ้นมาจากน้อยกูก็พอใจแล้วถ้าคุณเห็นขาเจ้าของจริงอีหลีเด้อคุณจะบ่พอใจเลยที่คุณได้แค่7-8,000 บาทสมมตินะคุณทําเนาะขี้ๆเนาะอ่ะสมมติ5,000-8,000คุณจะบ่พอใจถ้าคุณเป็นคนเห็นขาเจ้าของคุณจะคิดเพื่อคนอื่นมากขึ้นไม่ได้คิดเพื่อเจ้าของคิดเพื่อคนอื่นมากขึ้นเพราะคุณคิดเพื่อคนอื่นมากขึ้นคุณจะลงมือทําหลายขึ้นทีขึ้นนักขึ้นทุกมื้อนี้ยกทําการบ้านกับลูกทีมหลายเหลือเกินที่จะปั้นเขาอยู่บอกเลยว่ารักษาใจดีๆเด้อลูกทีมเนี่ยยกสอนลูกทีมจังซี่อีหลีถามเพิ่นได้รักษาใจเด้อโตบ่ว่าโตสิขึ้นสูงหรือว่าลงต่ําโตต้องยืนหยัดในธุรกิจนี้ธุรกิจใดก็ตามที่คุณหยุดทำบ่มีทางที่คุณจะสำเร็จคุณจำไว้ข้อ2ตั้งไม้เสร็จเลยพี่คะหนูบ่ได้ขายก็มึงก็ตั้งทำไมว่ามึงสิขายมึงก็คิดทำไมว่ามึงขายดีมึงเห็นภาพหรือยังฮะเห็นภาพหรือยังว่าจะของขายดีถ้ามองเห็นภาพนั่นนี่มโนหัวบ่ได้บ่มีทางได้ขายครับยกมองเห็นภาพอะยกคือใครดูไล่เนี่ยสิหัวเราะก็ได้เด้อแต่เฮาเห็นภาพว่าเฮาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหลายเฮามองอย่างสั้นไผสิหัวเราะก็ได้เด้อจากไล่เนี่ยแต่เฮาคิดเฮามองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเฮาจะขึ้นตำแหน่งของมาหน้าอย่างสมมุติมาหน้ามีตำแหน่ง VIP ครั้งแรกตอนที่เฮาเป็นตำแหน่งครั้งแรกเนาะมันมีงานพี่โดมอะงานประกาศรางวัลของมาหน้าเนาะมีพี่โดมมาเฮาบ่มีคะแนนเลยเด้ตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนที่จะสะสมให้เป็น VIP แต่เฮามองเห็นภาพนั่นในหัวเรื่องจริงว่าเฮาสิไปเดินบนพรมแดงเฮาบอกพอทีมว่านี่คือไมด์เซตของเฮานะครับเฮายกตัวอย่างเรื่องจริงเลยพอเฮารักษาใจดีแล้วไมด์เซตเฮาบอกพอทีมว่าเฮาสิไปเดินพรมแดงรับรางวัลกับของแบรนด์แถมไปต่วยพี่โดมกับดีเจนุ้ยคือมาหน้าเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยเขามีประกาศรางวัลยิ่งใหญ่นะครับว่าอันประกาศรางวัลที่จะไปรับรางวัล VIP อีกหยังเฮาก็บ่เข้าใจดอกตอนนั้นเฮารู้แต่ว่าเฮาอยากเดินบนพรมแดงเฮาอยากได้รับการยอมรับจากสังคมเอาไปใช่เฮาอยากได้รับการยอมรับจากทุกคนเฮาอยากพิสูจน์ว่าเฮาน่ะเป็นได้เฮาอยากให้ลูกทีมมาภูมิใจแล้วเฮาก็อยากภูมิใจในตัวเองเขาบอกว่ามีนักข่าวหลายเฮาก็อยากออกทีวีคนบ้านนอกเนาะก็คิดได้ซะนี่แหละยกเห็นภาพยกไปเดินบนพรมแดงแล้วมันก็เป็นจริงครับยกไปงานมานาเซเลบริตี้จัดอยู่อันซาทอนวัดหรูคักเด้อกินค็อกเทลฟรีกินจนเมาได้มั้ยเฮาได้ไปรับรางวัลกับพี่โดมอีหลีบัดนี้พอเดือนต่อๆมาพอทีมบอกพี่เลื่อนตำแหน่งได้แน่นอนในวันที่คุณบ่มีอีหยังอยู่บนหน้าตักบ่มีเงินหลายก็มีเงินระดับนึงแล้วแต่ว่ามันตำแหน่งเนาะเวลาสะสมคะแนนมันจะเท่าโตสิเฮ็ดจังไสวะแต่เฮาคิดบวกไงหาวิธีการครับตั้งไม้เสร็จไหมหาตัวแทนเพิ่มใช่วิธีขายของแบบไหนครับก็ไปถามพอทีมมาพอทีมบอกเฮ็ดทุกมื้อก็เฮ็ดทําไมเฮ็ดทุกมื้อพัฒนาเฮ็ดบ่พอนะทําทุกมื้อและพัฒนาทุกมื้อถ้าทุกคนติดตาม Facebook จะรู้ว่าแต่ก่อนเฮ็ดรูปกะโลกะล่าสวยแฮงก็บ่ผิดหรอกเนาะคนบ่เคยเฮ็ดอสูรทุกคนจะเห็นว่าเฮาเฮ็ดดีขึ้นเรื่อยๆเฮาพัฒนาครับเพราะเฮาอยากมีเงินล้านแล้วไมด์เซตเนี่ยสําคัญจังไสรู้บ่ครับถ้าวันนี้เด้อครับเฮาอยากมีเงินแสนเงินล้านยกบอกได้เลยครับเมื่อคืนยกก็บอกลูกทีมไปแล้วอดทนเด้อโตรักษาใจดีๆโตเข้าใจบ่การที่โตต้องมานอนดึกนี่ฟังเฮาเทนนิ่งโตต้องใช้ใจเติบเด้ต้องใช้ใจหลายๆเด้มานั่งฟังเฮาถ้าคุณภาษาไทยแล้วกันนะคะเผื่อใครฟังไม่ออกถ้าวันนี้คุณอยากเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านนะครับไม่ว่าจะเป็น100ล้าน1,000ล้านที่คุณฝันคุณไม่ผิดครับฝันใหญ่น่ะถูกต้องแล้วดีกับพวกที่ไม่เคยฝันแล้วไม่เคยลงมือทำสุดยอดแล้วคุณฝันถูกแล้วแล้วถ้าคุณจะเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านนะครับเงื่อนไขมันเยอะครับที่จะเป็นคุณรับได้หรือเปล่ามีมนุษย์หลายคนที่ไม่สามารถทำธุรกิจไม่ว่าจะออนไลน์หรืออะไรก็ตามนะครับหรือจะทำเงินมนุษย์เงินเดือนก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรับเงื่อนไขบ่ได้เงื่อนไขอีหยังรู้บ่ครับเขาเรียกว่าเงื่อนไขความสำเร็จเดี๋ยวพูดภาษาไทยให้เนาะจะได้ฟังออกก็คือเงื่อนไขของความสำเร็จคืออีหยังรู้บ่ครับถ้าวันนี้คุณจะจับเงินแสนเงินหมื่นเงินแสน
คุณคิดว่าคุณต้องใช้เวลากับธุรกิจนานกี่ชั่วโมงข้อนี้คุณไปตั้งคำถามกับคุณนะคะเท่าแก่น้อยอยู่กับสาหร่ายของเขาวันละ10 ชั่วโมงขั้นต่ำโดยที่เขาไม่ได้เบื่อหมายความว่าถ้าวันนี้คุณขายออนไลน์แล้วคุณอยู่กับออนไลน์ได้ขั้นต่ำ10 ชั่วโมงวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงใช่ไหมครับคุณอยู่ขั้นต่ำ10 ชั่วโมงแล้วคุณมีความสุขกับมันนั่นแหละมันจะปั่นเงินร้อยเงินล้านให้คุณถ้าวันนี้ยังไม่ได้วันหน้ามันก็ต้องได้เชื่อไหมไม่ว่าคุณจะทำขายสบู่อะไรก็ช่างหรือจะขายครีม30 บาทพร้อมเป็นวิทยาทานครับคุณต้องรับเงื่อนไขได้ข้อ1คุณมีเวลานอนน้อยกว่าคนอื่นแน่นอนคุณรู้ไหมว่าวันหนึ่งหยุดนอนกี่ชั่วโมงไม่เคยมีใครรู้เนาะว่าโอป้านอนกี่ชั่วโมงโอป้านอนเวลา3-4 ชั่วโมงแค่นั้นนอนเวลา3-4 ชั่วโมงทำอะไรหรอถ้าวันนี้เราเทรนลูกทีมดึกเราก็นั่งทำงานที่เรางานประจำของเราดึกด้วยยิ่งเทรนดึกเท่าไหร่ยิ่งทำงานดึกหรือเราทำงานเสร็จก็ต้องเทรนลูกทีมดึกไปอีกประมาณนี้แล้วยังไม่หมดเราก็ศึกษาหาความรู้อย่างเช่นฟังใน YouTube ฟังใน Google หรือจะไปฟังอะไรที่เป็นคิดบวกก็ได้ที่ทำให้คุณคิดบวกทุกวันแล้วมันมี mindset ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเป็นภาษาไทยแล้วกันช่วงท้ายเผื่อบางคนฟังไม่ออกกูเก็บกดมานานมึงพูดอะไรของมึงเดี๋ยวเป็นภาษาไทยให้นะครับช่วงท้ายเพราะว่าจะจบแล้วเนาะอย่างจบสมมติอยู่ไปต่อยมวยทำงานเสร็จแล้วไปต่อยมวยช่วงเวลาที่ต่อยมวยขี่จากที่ทำงานไปต่อยมวยครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ก็จะเปิด YouTube ฟังเรื่องที่คิดบวกหรือเป็นวิธีการตลาด30 นาทีนี้ทำให้ mindset เราเกิดได้เพราะฉะนั้นคนเลยถามว่าทำไมพี่ปันนึงพี่หยกทำอะไรได้เยอะจังเอ้าก็กูใช้ทุกนาทีมีค่าคนรวยคนอยากรวยคนจะรวยมันต้องรับเงื่อนไขความสำเร็จได้ข้อหนึ่งคุณจะมีเวลาส่วนตัวน้อยกว่าคนอื่นคุณเคยเห็นคนรวยเขานั่งกินข้าวดีไหมก็แค่บางวันนะครับนอกนั้นเขากินกะเพราไข่ดาวกินข้าวผัดเขาไม่ได้มีเวลากินนะทุกวันที่อยากกินข้าววันนึงแม่ง2 มื้อถึงผอมลงไงลดหุ่นด้วย หมายถึงว่าเขามีเวลากินข้าวน้อยเวลาพักผ่อนน้อยนอนเวลา3-4 ชั่วโมงนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่หยกยอมถ้ามันจะทำให้ภายใน1-2 ปีเนี้ยแตะเงินล้านได้แล้วคุณคอยดูมานาพลิกชีวิตแฮชแท็กนี้ไม่ใช่คำที่เขาพิมพ์เล่นๆมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดกับหยกแล้วไอ้ที่เราเรียกว่าเราโอป้าไม่ได้ว่าจะคล้องหนาคืออันเกาหลีหรอกครับแต่ว่ามันเป็นชื่อที่แบบคนในมานาเขาเรียกกันเราก็เลยเรียกเราว่าเราเป็นโอป้าคือเขามีความสุขที่เรียกเราว่าโอป้าถ้าคนอื่นเขามีความสุขในสิ่งที่เป็นเราเราก็มีความสุขในสิ่งที่เป็นเขาก็เลยเรียกโอป้ามาตลอดนี่แหละครับไม่ได้ว่าจะคล้องหน้าตาดีดอกหน้าตาธรรมดานี่แหละครับเป็นคนต่างจังหวัดอุดรธานีบ้านอยู่ในเมืองเราไม่ใช่คราวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุป3 เรื่องนะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปฟังอันเก่าแล้วเดี๋ยวจะโพสต์เป็นวิดีโอไว้ให้นะคะอยากแชร์ได้ครับไม่เป็นไรแบรนด์อื่นแชร์ได้หมดเลยไม่ว่ากันได้หมดครับก็คือถ้าคลิปนี้จะทำให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาอีกครั้งมีกำลังใจชีวิตคุณไม่ได้แย่อยู่คนเดียวไม่ได้แบบซวยอยู่คนเดียวในโลกนี้เอาง่ายๆแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาอีกครั้งในธุรกิจหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรของคุณก็ได้มาเป็นตัวเราที่ดีที่สุดใครไม่ชอบดึกทิ้งจากชีวิตครับปัดมันถิ่มซุ่มซัวแล้ววันหนึ่งคุณจะเหลือแต่เพื่อนที่ใช่แม้แต่เนื้อคู่คุณก็จะเหลือแต่คนที่ใช่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีคำถามเนี่ยถามเพิ่มเติมได้นะก่อนที่จะวางเพราะว่าเดี๋ยวโอป้าจะไปทำงานต่อหมายถึงโอป้ามีงานวันเนี้ยโอป้ายังทำงานไม่เสร็จเลยคือวันนี้ไม่สบายนะคะก็เลยแบบไม่ได้ตรงเวลาหน่อยเนาะปกตินัด3 ทุ่มแต่ว่ามา3 ทุ่มกว่าคือแบบลุกไม่ไหวอันนี้คือหัวฟูมากเลยหัวฟีบเลยตอนเช้าแบบหล่อมากเลยตอนนี้หัวฟีบแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ชุดทำงานได้เฉยนะคะแต่มันมีผลกับองค์กรก็เลยใส่ชุดเป็นเสื้อเล่นมาไว้เนาะก็คือมีใครจะยิงคำถามไหนไหมคะว่ามีคำถามไหนที่อยากรู้ถามเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือว่าจะถามเกี่ยวกับการเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ได้ที่ทุกคนอยากรู้และจะช่วยให้เป็นประโยชน์กับทุกคนตอนนี้ขี้มูกนี่ไม่ได้เป็นเพราะเป็นวัดนะครับไห่อยากอายคนเนาะท่อมลองไห่ก็วันนี้น่ะอันดับแรกเนาะถ้าทุกคนยังไม่มีคำถามถ้าใครมีคำถามย้อนหลังนะคะก็สามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้ทุกแบรนด์นะคะไม่เว้นคือเราอยากให้จริงเราบอกเลยนะถ้าวันนึงเรารวยอ่ะเราถ้าเราเป็นเศรษฐีอ่ะเราจะเป็นเศรษฐีที่ใจบุญคุณจำคำหยกไว้นะเราลำบากมาแล้วถ้าวันหนึ่งเรารวยเราอยากสร้างมูลนิธิเราอยากทำโรงครัวให้คนยากจนเขากิน
กินข้าวฟรีทุกวันแล้วก็หางานให้คนยากจนทําโดยอาจจะเป็นหมูหมักยาหยกไปขายก็ได้หรือน้ําสมุนไพรเราคิดอย่างนี้เราอยากให้สิ่งดีๆกับสังคมเพราะเรารู้ว่าการขาดโอกาสการไม่มีโอกาสหรือการที่ไม่ได้ตัดสินใจในโอกาสมันแย่นะคะขอบคุณครับพี่ปอนหมายถึงว่าชีวิตคนเราก็เหมือนที่หยกพิมพ์ในโพสต์วันก่อนเนาะไปถามตัวเองดีนะคะกลับมาจากวันนี้คุณคิดว่าโอกาสมาจากไหนเหมือนที่โฆษณาที่หยกก๊อปมาเพราะมันเป็นแบบเรื่องดีๆอยากแชร์คุณคิดว่าโอกาสมาจากไหนเป็นเพราะเราเคยเราแต่งตัวดูดีเหรอถึงมีโอกาสดีๆไม่ใช่นะครับถ้าทุกคนฟังหยกวันนี้จะรู้เลยว่าเลวร้ายมากแต่เป็นเพราะเรารักษาใจเรามี mindset ที่ดีเรามีคนที่เขาแบบแนะนำดีๆเราถึงมีวันนี้ได้แล้วเรามีใจสุดท้ายอ่ะจะผ่านอะไรได้นะต้องมีใจนะครับมีใจบอกไว้เลยโอป้าเนี่ยขี้แย่เนาะถ้าใครมีคำถามสมมติถ้ายังไม่ถามตอนนี้อินบ็อกก็ได้แต่แนะนำให้ผ่านไลน์นะคะเพราะว่าบางทีอินบ็อกนะคนแชทเข้ามาเยอะมากแล้วมันเด้งไม่ทันกันอ่ะที่บางทีเนี่ยเวลาแบบโพสขายของบ้างโพสสมัครตัวแทนหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่หยกจะใส่เป็นลิงก์ไลน์เพราะว่าบางทีเนี่ยไลน์มันเด้งเตือนแต่ว่าเมสเซนเจอร์มันไม่เด้งเตือนคือวันหนึ่งเนี่ยคนมาขอแอดเพื่อนเยอะแล้วเราไม่สามารถรับได้หมดมันจะเต็มแล้วก็กดติดตามได้ครับแล้วก็แบรนด์อื่นไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นแบรนด์ไหนแนวคิดจากมานาช่วยคุณได้แล้วก็แนวคิดจากหยกช่วยคุณได้ถึงวันนี้คุณไม่ได้ทำมานาแต่แนวคิดของพี่ม่งสุดยอดแนวคิดของมานาสุดยอดคอนเฟิร์มแล้วทุกคนในทีมของหยกรวมถึงทุกตัวแทนมานาทุกคนนะทุกคนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของหยกต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังในวันนี้ก็ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตให้ดีๆใครมีคำถามอินบ็อกซ์ได้นะคะถ้าใครมีคำถามอีกนะเดี๋ยววันหลังยกมาไลฟ์สดให้อีกถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวรวมคำถามมาแล้วก็ไลฟ์สดให้ถือว่าหยกเป็นแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตก็แล้วกันเนาะถ้าวันนี้เราหยกคนนึงจะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนแบบกลับมาสู้ชีวิตได้หรือทำธุรกิจได้หรือมีชีวิตที่ดีได้หยกยินดีนะครับก็ถ้าใครมีคำถามยิงไว้แล้วเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาเดี๋ยวมาไลฟ์สดนะครับถ้างั้นวันนี้ต้องขออนุญาตวางก่อนนะครับอันยองฮาซียูนะครับสวัสดีครับ